วัสดีครับเพื่อนๆผู้รักประชาธิปไตยและห่วงใยบ้านเมืองครับได้เวลา3ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยเรามีนัดหมายเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับสสสุนัยวันนี้เป็นรอบของวันพฤหัสที่7มีนาคม2567รายการเกาะติดคิดทันข่าวข่าวที่ต้องเกาะติดอันดับแรกวันนี้ไปไหนไม่ได้จริงๆครับคือการกลับมาของคุณอ้นมาประเทศไทยเป็นครั้งที่3ท่านอาจจะตั้งคำถามว่าเอามาครั้งที่3แล้วมีอะไรก็ไม่ก็เท่านั้นมันไม่ใช่ครับมีสิ่งที่แปลกมากหลายอย่างครับต่างจากครั้งที่1และครั้งที่2เข้าใจว่าครั้งที่1นั้นน่ะอาจจะชิมลางทั้ง2ฝ่ายนะครับครั้งที่2นั้นไม่ได้ชิมลางอ่ะพอรู้แล้วเพราะว่ามาในงานสำคัญแต่ทั้ง2ครั้งนั้นน่ะมีอุปสรรคครั้งที่3นี่จืดสนิทคำว่าจืดสนิทนี่ไม่ได้หมายความไม่มีคนเติมน้ำปลานะครับความจืดก็คือแปลกที่สุดที่สื่อมวลชนเกือบจะไม่ลงข่าวอะไรเลยมีข่าวลงครับแต่ไม่มีภาพเกือบจะเรียกว่าไม่มีภาพสดที่จะถ่ายกันเลยเอ๊ะเดี๋ยวนี้ฟิล์มการถ่ายรูปเขาไม่ต้องใช้ฟิล์มด้วยนะครับนักข่าวจะไปเปลืองฟิล์มอะไรเดี๋ยวคุยกันแล้ววันนี้คุยกับท่านในรายการเกาะติดคิดทันข่าวนี่คืออ้นกับไทยละลอกใหม่มาทำไมอ่ะการเมืองไทยกระเทยการเมืองไทยกระเทยดินเลอะขอโทษที่ต้องใช้คำว่ากระเทยนะครับปกติตอนนี้เขาไม่ใช้กันแล้วนี่เขาใช้ LGBTQ แต่ว่าสื่อเขาใช้กันเต็มไปหมดผมก็เลยต้องขออนุญาตทับสัมปทานขอสัมปทานจากสื่อเขาใช้กันแล้วกันนะครับการเมืองไทยมันเป็นกระเทยยังไงมันไม่ใช่เรื่องกระเทยตีกันที่ซอยสุขุมวิท11นะฮะแต่ผมว่าวันนี้ถ้าจะอธิบายเรื่องการเมืองไทยจริงๆเนี่ยเอาเรื่องกระเทยตีกันนะมาอธิบายการเมืองดีที่สุดมาดูครับแน่นอนผลโพลต้องมีแน่ครับวันนี้ช่วยกันคิดครับจะเป็นเพราะคำถามอย่างนี้หรือเปล่าที่ไม่มีในประเทศไทยและกลายเป็นไคลแม็กผมเช็คข่าวแล้วไม่มีข่าวลงอะไรเป็นพิเศษเลยนะครับอ้นกับไทยข่าวภายในข่าวภายในไม่ใช่ข่าวทั่วไปนะข่าวภายในนี่บอกว่าจะอยู่นานเขาว่านานถึงสงกรานต์วางงานมวลชนที่อีสานท่านว่าเป้าหมายใหญ่คืออะไรจะถามว่าทำไมต้องไปที่อีสานมันอาจจะยาวเอาว่าให้ท่านตัดสินใจช่วยแสดงความเห็นง่ายๆครับเป้าหมายใหญ่คืออะไรที่มาครั้งนี้เนี่ยหนึ่งเป้าหมายใหญ่ชิงราชบัลลังก์ฟังดูน่ากลัวนะคำว่าชิงในที่นี้หมายความว่าแข่งอ่ะแต่ใช้ให้มันภาษาให้มันเป็นภาษาทางหนังทางประวัติศาสตร์หน่อย2เป้าหมายแค่อยากกลับไทยเท่านั้นไม่มีอะไรเลยท่านแสดงความเห็นได้นะครับ2ข้อใครคิดยังไงเชิญเลยครับผลโพลเมื่อวันจันทร์ครับในสุในทีวีมี 3,128 ท่านที่กดโพลนะครับถามเรื่องมหาเศรษฐีกันหน่อยมหาเศรษฐีอเมริกาบริจาคเงินเยอะดีเหลือเกินนะครับแต่มหาเศรษฐีไทยเป็นยังไงผมเลยทั้งคำถามว่ามหาเศรษฐีฝรั่งบริจาคตัง 3.5 หมื่นล้านบาทให้นักศึกษาแพทย์เรียนฟรีทุกคนทำไมไทยมีแต่ให้วังเหตุผลข้อหนึ่งระบบต่างกันคนจึงคิดต่างกัน 84% 2ระบบไม่เกี่ยวขึ้นอยู่กับคน 16% นี่ในสุไนทีวีนะครับในสุไนแฟนคลับ 83-17 ครับเหมือนกันโอเคเราจะ
เข้าสู่รายการแต่ก่อนเข้าสู่รายการต้องขอบคุณก่อนครับเพื่อนๆเมื่อวันพฤหัสขอโทษเมื่อวันจันทร์นะครับคุณทิพย์นิวได้บริจาคเงิน30เหรียญครับผ่านทางซื้อซูเปอร์สติ๊กเกอร์ช่วยนะครับขอบพระคุณมากส่วนอีกท่านหนึ่งครับทิศแดงแหมขอยินดีต้อนรับครับได้เห็นท่านเขียนข้อความมาในรายการหลายครั้งนะฮะใช้ชื่อทิศแดงเข้ามาเป็นสมาชิก VIP แล้วอย่าลืมช่วยชวนเพื่อนๆเข้ามาเป็นสมาชิก VIP VVIP หรือ Super VIP ด้วยครับช่วยกันสนับสนุนรายการนะครับเพื่อที่จะได้ให้รายการของเรานี้เดินหน้าต่อไปได้เอาละครับไม่พูดพร่ำทำเพลงคุยเรื่องคุณอ้นก่อนเลยเรื่องคุณอ้นกับไทยละลอกใหม่นี่ผมตั้งชื่อไว้เลยว่ามาทำใหม่นะครับมาทำใหม่ไม่ใช่ว่าไม่อยากให้มานะครับแต่ตั้งคำถามว่าเพื่อนๆต้องตั้งผมว่าทุกคนต้องคิดนะนี่มา3ครั้งแล้วจะมาอยู่ก็เลยก็ได้แต่มาแล้วก็กลับแล้วก็มีคำสั่งให้กลับนะครับครั้งที่1มาแล้วบอกให้รีบกลับนะฮะทั้งที่ทีแรกก็มาระเหยดีคราวนี้เขาว่าจะมาอยู่ยาวถึงสงกรานต์ส่วนเรื่องการเมืองไทยกระเทยนั้นผมคุยกับท่านทีหลังนะครับแน่นอนที่สุดคุณอ้นมาเมืองไทยนั้นไม่มีคนประสานงานเลยนี่จะไม่ได้ครับต้องมีคนประสานงานแล้วมาคราวนี้ตามข่าวนะครับข่าวภายในของผมนะครับจะให้เวลาส่วนใหญ่ไปอยู่ที่ภาคอีสานโดยเฉพาะที่จังหวัดหนองคายทำไมต้องที่จังหวัดหนองคายและทำไมต้องที่อีสานไม่ใช่ว่าผมคิดเยอะนะคิดเยอะได้แต่อย่าคิดเลอะคือมันมีข้อน่าสังเกตหลายอย่างผมจะรายงานให้ท่านทราบผมให้ท่านดูรูปนี้ครับรูปนี้ไม่ใช่ไม่มีมูลความจริงนะครับท่านหนึ่งเรารู้จักท่านแล้วคือท่านสุรยุทธจุฬานนท์ประธานองคมนตรีและก็เป็นอดีตนายกในการรัฐประหารเมื่อปี2549ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีแล้ววันนี้ท่านดำรงตำแหน่งเป็นประธานองคมนตรีอีกท่านหนึ่งท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่สำหรับบางคนแต่ถ้าใครติดตามการเมืองจะคุ้นมากท่านผู้นี้คือท่านปราโมทย์นครทัพศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปราโมทย์นครทัพผมเอารูปสองท่านนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ท่านเห็นว่ามีความสำคัญเพราะสองท่านนี้มีความสนิทสนมกันและสองท่านนี้เคยเป็นสองใน10กว่าคนที่ไปนั่งคุยกันที่บ้านนายปีมาลากุลก่อนจะมีการรัฐประหาร19กันยา49สองท่านนี้สนิทกันผมอาจจะหารูปท่านกอดคอกันไม่ได้นะครับแต่อายุไล่เลี่ยกันผมรู้จักทั้งสองท่านท่านแรกนั้นท่านเป็นประธานองคมนตรีผมรู้จักท่านผ่านข่าวสารแล้วก็รู้จักประวัติศาสตร์ก็คือท่านเป็นลูกชายของพันโทพโยมจุฬานนท์ซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารของกองทัพปลดแอกประชาชนไทยของพรรคคอมมิวนิสต์อันนี้ใครก็รู้หมดแล้วนะครับแล้วก็เป็นลูกเลี้ยงของพลเอกเปรมที่คุณพ่อของท่านก่อนจะเข้าป่าเนี่ยเมื่อ50กว่าปี60กว่าปีไม่ใช่60สิน่าจะ70กว่าปีก่อนประมาณปี2492ก่อนที่ท่านจะเข้าป่านี้ได้ฝากลูกเนี่ยไว้กับพลเอกเปรม
ที่ผมต้องลำดับความนี้เพื่อเห็นถึงบทบาทของท่านที่เป็นทั้งนายกรัฐมนตรีเป็นทั้งผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดและเป็นประธานองคมนตรีเวลานี้เนี่ยท่านมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของความรอบรู้ในทางสังคมการเมืองมากและเท่าที่ผมรู้จักภายนอกนะผมว่าท่านเป็นคนสมถะแต่ว่าข้างหลังนี่ผมไม่รู้นะสมถะไม่สมถะเพราะครั้งหนึ่งเนี่ยผมเคยพบกับท่านโดยบังเอิญคือนั่งเครื่องบินไปเชียงใหม่ปรากฏอดีตผบ.ทบ.องคมนตรีต่างๆโอ้ยขึ้นเครื่องบินนี่ต้องมีขี้ข้าหิ้วกระเป๋าตามไปผมก็ดูหน้าดูหลังท่านไปคนเดียวครับท่านไปคนเดียวผมก็ยกมือไหว้ท่านนะผมเป็นผู้แทนราษฎรแล้วก็นับถือพ่อท่านสหายคำตันพ่อท่านมีชื่อจัดตั้งในระบบคอมมิวนิสต์เขาต้องมีชื่อจัดตั้งพ่อท่านชื่อสหายคำตันแต่ไม่ได้หมายความว่าท่านเป็นคอมมิวนิสต์ด้วยนะแต่ปู่ของท่านเนี่ยที่วังเขาไว้เนื้อเชื่อใจคือปู่ของท่านเนี่ยเป็นนายทหารเอกของกบฏบวรเดชพระองค์เจ้าบวรเดชแล้วก็ถูกสังหารสู้กับคณะราษฎรแล้วตายในสนามรบดังนั้นวันนี้เนี่ยท่านได้รับความไว้วางใจให้เป็นประธานองคมนตรีแต่ผมไม่แน่ใจว่าบทบาทของท่านนั้นจะอยู่ยาวในบทบาทนี้ตลอดไปเหมือนกับองคมนตรีท่านอื่นๆไหมจะดำรงตำแหน่งจนเสียชีวิตเหมือนพวกเด็กเปรมเป็นประธานกับเป็นไปในวังเป็นอย่างนี้แต่ในรัชกาลปัจจุบันนี้อาจจะไม่แน่เหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องที่ผมจะคุยกับท่านว่ามีข่าวภายในว่าคุณอ้นมานี่น่าจะได้รับความเห็นชอบของท่านประธานองคมนตรีแต่ว่าอันนี้อย่ามาถามว่าขอดูเอกสารไม่ต้องนะครับเพราะคนที่มารันเรื่องนี้เนี่ยคืออาจารย์ปราโมทนครทัพผมรู้จักอาจารย์ปราโมทแต่อาจารย์ปราโมทเขาคงไม่รู้จักผมแล้วล่ะเพราะว่าผมรู้จักตั้งแต่ท่านเป็นอาจารย์หนุ่มแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งพรรคพลังใหม่แล้วก็เป็นคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติในสมัยหลังเหตุการณ์14ตุลานะครับเดี๋ยวผมจะลำดับความให้ท่านทราบก่อนแล้วกันแล้วท่านเป็นคนมีความคิดความอ่านที่แปลกอ่ะนะครับผมว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยไม่มีใครกล้ามาเป็นสปอนเซอร์ให้กับคุณอ้นหรอกครับในการที่จะจัดโอเปเรตพาคุณอ้นเข้ามาในประเทศไทยอะไรต่อมีอะไรนี่นะครับไม่มีใครกล้าเรื่องนี้เรามานับหนึ่งกันนะครับที่ตั้งคำถามไว้กับท่านว่าให้ท่านช่วยคิดดูก็แล้วกันแต่ว่าจะคิดยังไงแล้วแต่ท่านมีความเห็นยังไงแล้วแต่ท่านแต่ถ้ายังไม่รู้เดี๋ยวฟังผมก่อนต่อไปก่อนก็ได้แล้วค่อยออกความเห็นอย่าลืมนะครับอ้นกับไทยข่าวภายในจะอยู่นานวางงานมวลชนที่อีสานท่านว่าเป้าหมายใหญ่คืออะไรหนึ่งเป้าหมายใหญ่คือชิงราชบัลลังก์คือแข่งเพราะวันนี้เป็นที่รู้กันหมดแล้วนะครับไม่ต้องหาข้อสรุปอะไรแล้วหนึ่งพระองค์พาซึ่งวางหมายมั่นปั้นมือที่จะให้เป็นรัชทายาทนั้นไม่มีโอกาสแล้วล่ะนะครับเพราะว่าทรงพระประชวรแล้วก็หลายคนเชื่อว่าเสียชีวิตแล้วแต่ว่ายังไม่มีการประกาศเป็นทางการส่วนที่เหลืออยู่เป็นองค์รัชทายาทที่จะเป็นได้ก็คือมีพระองค์ทีกับสิริวัณวลีใครก็รู้อีกครับว่าความเหมาะสมมีหรือไม่ดังนั้นวันนี้ที่คุณอ้นมาถี่มากขึ้นนี่นะครับผมก็คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นเป้าหมายอันหนึ่งที่เรามาตั้งคำถามให้ท่านลองแสดงความเห็นกันหนึ่งเป้าหมายใหญ่ว่าชิงราชบัลลังก์สองไม่มีอะไรครับเป้าหมายแค่อยากกลับไทยเท่านั้นแต่มีข่าวว่าคราวนี้อาจจะมาทั้งครอบครัวนะครับไม่ใช่ครั้งนี้นะต่อไปเนี่ยมาแน่
ข่าวยืนยันก็คือเฟซบุ๊กของท่านแต่ท่านไม่ได้บอกล่วงหน้านะว่าท่านจะมาในเฟซบุ๊กท่านไปดูนะครับไม่มีแต่เมื่อมาถึงแล้วเมื่อวันที่6เนี่ยท่านโพสต์ภาพนี้เองผมไม่ได้ดูภาพนี้เพื่อที่ให้รู้ว่าเป็นภาพที่ท่านโพสต์เองในไลน์ของท่านและปรากฏว่าภาพนี้ถูกตีพิมพ์ไปในข่าวออนไลน์ทั้งหมดนะครับแต่ไม่มีข่าวออกทีวีไม่มีภาพถ่ายอื่นๆนะครับในหน้าหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ก็ยังไม่เห็นกันเนี่ยนะครับเดี๋ยวแต่ภาพนี้ในภาพออนไลน์ไปหมดแล้วครับไปหมดเอ๊ะผมก็แปลกใจทำไมหนังสือพิมพ์ไม่มีใครไปทำข่าวเลยไม่รู้เหรออาจจะไม่รู้ก็ได้เพราะท่านไม่ได้บอกใครนี่นะครับแต่สุนัยเอามาออกรายการแล้วเมื่อวันเสาร์ที่2อ่ะ2มีนาเนี่ยผมบอกว่าจะใครไปดูได้นะครับเมื่อวันเสาร์ที่2มีนาผมไปดูในรายการเนี่ยครับผมได้พูดถึงคุณอ้นและลงรูปคุณอ้นด้วยแต่ว่าตั้งชื่อเรื่องไม่ได้บอกว่าคุณอ้นมาแต่เนื้อในเนี่ยมีหมดนะฮะองค์กรจัดตั้งนุ้ยกาดฟาดไทยรัฐสกัดอ้นผมก็บอกกับท่านว่าคุณอ้นจะมาประเทศไทยในวันที่6แต่จริงๆผมพูดให้มันชัดเลยไม่ได้เพราะผมไม่ได้ไปนั่งอยู่กับเขาแต่สายข่าวรายงานว่าจะกลับไทยแน่นอนภายใน10วันของเดือนมีนาคมแต่ตามแหล่งข่าวสายข่าวบอกวันที่6มีนาค่อนข้างจะแน่นอนผมก็บอกในนั้นนะครับดังนั้นว่าจริงๆก็มีคนทราบเยอะครับที่ฟังรายการผมอย่างน้อยที่สุดมีอาจารย์สมศักดิ์ท่านช่วยบอกผมไอ้ท่านช่วยผมยืนยันว่านายสุนัยพูดแต่ไม่ได้ยืนยันด้วยคำชมนะด้วยคำถากถางเฟซบุ๊กอาจารย์สมศักดิ์คนก็ดูเยอะมีนักหนังสือพิมพ์บางคนอ้างว่าเป็นข่าวลือแต่ไม่อ้างว่าสุนัยแต่อาจารย์สมศักดิ์นี่น่ารักท่านอ้างเลยสุนัยอาจารย์สมศักดิ์บอกว่าท่านอ้นจะกลับเมืองไทยเป็นครั้งที่3วันที่6มีนาคม2567นี้ตามข่าวของสุนัยเข้าใจว่าได้ข่าวจากการคุยกันของคนไทยที่อยู่สหรัฐและครั้งนี้จะไปอีสานเป็นหลักท่านสมศักดิ์นี่ไม่เคยชมใครนะแค่นี้ถือว่าชมผมมากแล้วแต่ทำนองว่าสุนัยคงได้ข่าวจะคุยกันก็มาจริงๆนะครับส่วนเรื่องอื่นท่านก็บอกว่าถ้าสนใจก็เรื่องอื่นๆถ้าสนใจจะฟังก็ตามสบายๆครับเรื่องไทยรัฐฟ้องโยงสู่เข้าเรื่องราชินีนุ้ยอะไรนี่ก็ฟังเล่นๆนะครับผมว่าไม่มีสาระอะไรเรื่องพวกสื่อม่วงเคลื่อนไหวโยงเข้าเรื่องพระเทพนี่ก็เช่นเคยตามแบบเดิมๆอันนี่คือสมศักดิ์ยืนยันก็ขอบคุณท่านสมศักดิ์เนาะอย่างน้อยที่สุดถากทางผมมาก็เป็นหลักฐานยืนยันว่าสุนัยพูดไปแล้วเมื่อวันที่2ทีนี้ให้ดูนี่นะว่าท่านมาจริงๆแล้วนะครับเมื่อวันที่6คือเมื่อวานนี้โดยลงจากเครื่องบินแล้วที่ผมบอกว่าแปลกใจที่สุดก็คือเป็นภาพใน Facebook ของท่านให้ท่านดูอีกทีหนึ่งนะครับภาพที่ปรากฏเกือบทั้งหมดที่เป็นภาพใหม่เป็นภาพนี้ทั้งนั้นนะครับนี่ก็เป็นภาพจากหนังสือพิมพ์ท่านอ้นมาแล้วมีภาพเดินข้ามทางม้าลายข้อเท็จจริงไม่มีใครไปรับครับคราวนี้มีแต่คนสนิทจริงๆไปรับแล้วที่แปลกออกไปอีกก็คือมีข่าวเยอะ
แต่เป็นข่าวออนไลน์เกือบหมดเช้าวันนี้ผมก็นั่งตรวจดูว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่ลงข่าวกันทั้งที่มาตอน6โมงครับ6โมงเย็นของเมื่อวานโดยเฉพาะข่าวทีวีเช้าขันใครจะขันเช้าขันเช้าตู่ช่อง3ช่อง7ช่อง5คุณจรยุทธเป็นคนที่เก็บข่าวมากที่สุดอันนี้ก็ผมก็เป็นแฟนคลับท่านนะเท่าที่ผมดูก็ไม่มีลงครับไม่มีลงแต่ข่าวออนไลน์นี่ลงเต็มไปหมดครับที่ผมให้ท่านดูเนี่ยท่านจะเห็นนะครับว่าข่าวออนไลน์นี้ลงเกือบจะครบถือว่าครบแต่แปลกไม่มีไทยรัฐครับผมก็พยายามจะค้นว่าข่าวไทยรัฐออนไลน์ลงไหมไม่ลงครับเออแปลกนะสำนักข่าวใหญ่ขนาดนี้ไม่ลงกันเพราะอะไรเริ่มตั้งแต่นี่ผมถ่ายเรียงตามลำดับนะครับสำนักข่าวไทเกอร์ด่วนท่านอ้นกลับไทยรอบ3เซอร์ไพรส์ถึงสุวรรณภูมิแล้วข่าวสดก็ลงเนื้อความเหมือนกันข่าวสดเนชั่นทีวีทีวีช่อง8นะครับแนวหน้าบางกอกกรุงเทพธุรกิจทีนิว MSNTikTok ลงมติชนออนไลน์ Daily News ผมคิดว่าวันนี้ที่ผมต้องดูให้หมดเพราะความแปลกก็คือเหมือนกับว่ามีใครห้ามทางตรงหรือทางอ้อมสื่อเลยไม่กล้าเสี่ยงลงข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ไม่กล้าไปลงในทีวีลงแต่ข่าวออนไลน์มันถูกดีปิดก็เปิดใหม่ได้เอามติชนครับมติชนลงแล้วเนื้อข่าวนี่เหมือนกันเกือบทุกออนไลน์เลยครับเกือบจะเรียกว่าเหมือนกับข่าวแจกกันเลยแต่ผมไม่เชื่อว่าเป็นข่าวแจกของสำนักพระราชวังไม่ว่าจะเดลีนิวกรุงเทพธุรกิจหรือเนชั่นลองดูนะเราที่ผมบอกท่านเนี่ยเอามติชนก่อนก็แล้วกันผมอ่านข่าวเป็นมติชนก่อนก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่ยาวและทุกฉบับก็ไม่ยาวในข่าวออนไลน์นี่ไม่ยาวเหมือนกันหมดท่านอ้นโพสต์ภาพเดินทางถึงไทยแล้วเผยกลับมาตามสัญญาร่วมเทศกาลสงกรานต์มติชนนี่ถือว่าพาดหัวข่าวเนื้อความมากที่สุดนะครับบอกว่าร่วมงานเทศกาลสงกรานต์ก็อย่างน้อยที่สุดก็อีกอยู่ประมาณเดือนหนึ่งค่อนข้างใหญ่ยาวมากที่สุดเพราะวันนี้วันที่7สงกรานต์เกือบ13สงสัยจะมาเล่นสงกรานต์ทั้งเดือนนะครับตามนโยบายของคุณลุงอิงซอฟต์พาวเวอร์ท่านอ้นโพสต์ภาพเดินทางถึงไทยแล้วนะฮะเมื่อวันที่6มีนาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าท่านอ้นวัชเรศรวิวัฒน์ชลวงศ์โอรสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเป็นภาพการเดินทางมายังประเทศไทยครั้งอีกครั้งซึ่งเป็นครั้งที่3ของการเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อท่องเที่ยวและทำกิจกรรมทั้งนี้ระบุข้อความกลับมาถึงบ้านแล้วตามสัญญานี่คือเขียนในรอกมาจากเฟซบุ๊กขณะเดียวกันหลังจากท่านอ้นโพสต์เฟซบุ๊กได้ไม่นานก็มีคนมาคอมเมนต์แสดงความยินดีจำนวนมากทั้งสอบถามท่านอ้นว่าครั้งนี้จะมานานอยู่กี่จะมาอยู่กี่วันนะครับแล้วก็มติชนก็อ้างวาสนานาโน้มได้ระบุว่าท่านอ้นจะอยู่ยาวถึงช่วงเทศกาลมีแผนเดินทางไปหลายจังหวัดพร้อมโครงการช่วยเหลือสังคมมติชนก็มีรูปแค่นี้ครับก็คือรูปที่ท่านอ้นโพสต์นะรูปเดียวนะเห็นไหมแปลกนะนี่ครับรูปเดียวกับที่ท่านอ้นโพสต์เลยเห็นไหมถ้าท่านวางคู่กันได้เหมือนกันเลยเนี่ยข่าวสดก็ลงรูปเดียวกันเนื้อข่าวเหมือนกันโอ้แน่นอนเพราะเขาเป็นหนังสือพิมพ์ในเครือเดียวกันนี่อันนี้ไม่แปลกแต่แปลกที่เดลี่นิวลงข่าวเนื้อความเหมือนกันอีกเหมือนกันครับเท่านี้แต่ว่าแทนที่จะใช้รูป
ที่ท่านอ้นยืนเดี่ยวก็ตอนเดินข้ามถนนข่าวช่อง8เหมือนกันครับเอ๊ะผมยังนึกว่าเอ๊ะอะไรจะจนปัญญากันขนาดนั้นผู้สื่อข่าวข่าวช่อง23ตามสัญญาท่านอ้นรูปเดียวกันครับเห็นไหมจริงๆมี2รูปคือรูปถ่ายในสนามบินกับรูปกำลังเดินออกจากสนามบินทางม้าลายช่อง28เนื้อข่าวก็เหมือนกันครับทีนิวอันนี้หนักเลยใช้รูปเก่ารูปมาครั้งที่2รูปใหม่เหมือนกันครับเนื้อข่าวไม่ต้องอ่านอีกนะเหมือนกันเลยครับของทีนิวนี่เอารูปเก่าหมดเลยครับเล่าว่ามาครั้งที่1เมื่อนั้นเมื่อนี้แล้วก็ไม่มีรูปเดิมเลยมีรูปเก่าหมดนี่นั่งตุ๊กๆนี่รู้สึกจะเป็นครั้งที่2นะแนวหน้ามาตามสัญญาเหมือนกันอีกครับนี่ข่าวออนไลน์นะทีวี PPTV รูปเดียวกันครับท่านอาจจะแปลกใจว่าทำไมผมต้องเน้นเรื่องรูปเดียวกันแล้วก็เอาไหนๆก็รูปเดียวกันเอาดูให้หมดไปเลยครับนี่คือเนชั่นครับเนชั่นเนี่ยนักข่าวก็เยอะแปลกไหมครับเป็น10ฉบับไม่ได้ลงรูปอื่นเลยแสดงว่ากูไม่ได้ไป หรือ2ไม่รู้ข่าว3ไม่ได้ฟังสุนัยทีวีเลยดูถูกมากสุนัยทีวีนี่สื่อไม่ฟังเลยหรือยังไงก็ไม่รู้แต่ก็คืออันนี้เป็นความแปลกประหลาดอย่างในเนชั่นเนี่ยหูตาไวจะตายนะครับแล้วเนชั่นลงข่าวนี่ครับก็เอารูปจาก Facebook ท่านเลยแล้วเนชั่นลงข่าวภาพอีกประกอบภาพเก่านะครับไม่ใช่ครั้งนี้มาครั้งที่2ภาพนี้เป็นครั้งที่2นะฮะเนชั่นลงหลายรูปแต่เป็นภาพข่าวเก่าหมดเลยนี่ก็มาครั้งที่2ลงจากตุ๊กตุ๊กตรงนี้เองที่ผมบอกว่ามีความผิดปกติจนเกินเหตุจริงๆข่าวท่านอ้นเนี่ยผมเชื่อว่าคุณวาสนานาน่วมก็ลงไปแล้วว่ามีข่าวลือว่าจะมาวันที่6แต่คุณวาสนาก็ไม่ได้อ้างสุนัยกินอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงแล้วครับคือคุณอ้นเนี่ยยังไงก็เป็นข่าวได้เพราะเป็นพระราชโอรสแล้วก็มีเป้าหมายชัดเจนเป้าหมายชัดเจนไปยังไงครับก็มาครั้งที่1ครั้งที่2นี่ฮือฮามากผมให้ท่านดูรูปอีกครั้งหนึ่งในอดีตไทยรัฐถึงขนาดลงข่าวหน้าหนึ่งเลยนี่ผมแค่เอามาให้ดูเป็นบางอันเท่านั้นนะครับนี่ครับแล้วก็มาครั้งก่อนนั้นนี่ก็ถึงขนาดมีการพูดถึงกันอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวผัดไทยแล้วยังบอกว่าถ้าไทยรัฐส่งมาให้จะอร่อยมากกว่านั้นไทยรัฐก็ส่งจริงๆนะครับนี่ครับภาพที่ไทยรัฐส่งคนไปส่งก็ถ่ายรูปคู่กับท่านอ้นถ่ายรูปคู่กับท่านอ้นเมื่อครั้งแรกนะอันนี้เป็นครั้งแรกนี่ครับมีภาพหมดผมให้ท่านดูไล่ไปดูทั้งหมดเนี่ยดังนั้นตัวท่านอ้นนั้นเป็นข่าวอยู่แล้วนะครับเป็นข่าวอยู่แล้วและผมก็พูดเมื่อวันเสาร์เพราะว่าไทยรัฐนี่ฟ้องผมไม่พูดรายละเอียดนะถ้าไปตามดูก็แล้วกันฟ้องแล้วคนที่มาแสดงตัวยื่นมือว่าจะช่วยคนที่ถูกไทยรัฐฟ้องก็เป็นคนของใกล้ชิดราชินีนุ้ยผมก็เลยเอามาไล่ความให้ท่านดูเท่านั้นเองนะท่านไปดูเองก็ได้นะครับที่เรื่องที่ไทยรัฐไปแจ้งความจับแฟนคลับการเดินทางมาครั้งที่1นั้นก็ยังไม่ค่อยลงพื้นที่เท่าไหร่แต่ครั้งที่2เล่นอย่างเงี้ยครับลงไปปลูกป่า
นี่ฮะเห็นภาพนะฮะท่านดูภาพไปเรื่อยๆปลูกป่าแบบยิ่งกว่าโคกหนองนายนะครับลงเองเลยครับแล้วอย่าลืมว่าเด็กเนี่ยเป็นเด็กฝรั่งนะผมหมายถึงว่าเขาโตในเมืองอเมริกันนะแต่เขาลงมาลุยดินเองอะไรเองอย่างนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับเอาจะมีความมุ่งหมายหรือเปล่าผมไม่ทราบแล้วครั้งที่สองที่มาเมื่อเดือนธันวามาเพื่อร่วมงานของเสด็จปู่วันที่ห้าวันเกิดของเสด็จปู่วันที่ห้าธันวานั้นนะมีสิ่งที่แปลกก็คือมาลงทะเบียนบ้านครับหลังจากที่27ปีเนี่ยทะเบียนบ้านบัตรประชาชนไม่มีพาสปอร์ตก็ทำเป็นพาสปอร์ตของอเมริกันเพราะเป็นอเมริกันซิติเซนไปแล้วนะครับปรากฏว่าท่านก็มาลงทะเบียนนะครับเป็นทำบัตรประชาชนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเพราะแน่นอนครับการมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนั้นจำเป็นที่สุดที่จะต้องถ้าจะทำบัตรประชาชนต้องมีชื่ออยู่ทะเบียนบ้านตามกฎหมายแล้วมาครั้งที่สองนั้นมีกิจกรรมมากนะครับตามที่ผมพูดกับท่านเนี่ยท่านจะเห็นกิจกรรมแต่มาครั้งที่สามนี่แปลกนะไม่มีคนทำข่าวที่ผมพูดตรงนี้อยากจะบอกท่านนิดหนึ่งว่าสื่อทั้งหลายครับช่วยทำข่าวให้ท่านหน่อยถามว่าเพราะอะไรถ้าท่านยิ่งไม่ทำข่าวเนี่ยประชาชนเขาก็จะยิ่งสงสัยมากขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้มันปิดข่าวไม่ได้อย่างน้อยที่สุดรายการสุนัยทีวีนี่เขาก็เกาะติดอยู่แล้วมีต้องเปิดรายการผมก็ตามข่าวเพราะผมเป็นคนแรกที่บอกว่าคุณอ้นในรายการทีวีผมนี่เป็นคนท่านคนแรก สถานีแรกบอกท่านอ้นจะมาวันที่6มีนาคมคนก็ต้องรู้นี่พอรู้เสร็จเอ้าเฮ้ยไม่ทำข่าวมีอะไรเหรอคนก็จะเชื่อว่าสำนักพระราชวังนี่ห้ามทำข่าวอาจจะเป็นเพราะว่าในหลวงท่านไม่โปรดการเดินทางมาของคุณอ้นจริงๆอาจจะไม่ใช่เลยครับไม่ใช่เลยแต่การที่สื่อมวลชนไม่ทำข่าวกันเลยนี่มันแปลกจะบอกไม่ทำข่าวไม่ได้เขาลงออนไลน์ให้แต่ว่าทำไมภาพไม่มีเลยครับเป็นภาพที่อ้างอิงจาก Facebook เท่านั้นเองแล้วก็เหมือนกันหมดเนื้อข่าวก็เหมือนกันหมดเลยทุกฉบับแทบจะเรียกว่าลอกกันจาก Facebook นั่นแหละอาจจะเป็นไปได้ครับก็คือกำลังดูฟ้าดูฝนอยู่ไม่เหมือนครั้งที่1ครั้งที่2นะไทยรัฐลงเลยนะพอไทยรัฐลงปั๊บก็มีฉบับต่างๆทำตามเลยแต่มีอยู่4ฉบับที่ไม่ลงเลยครับโดยเฉพาะหน้า1หนังสือพิมพ์นะหรือหน้าในหนังสือพิมพ์วางแผงนะไม่ลงเลยนะไทยโพสต์แนวหน้าสยามรัฐผู้จัดการจะลงมากกระป๋องกระแป๋มแต่ว่า3ฉบับนี้ไม่ลงเลยทั้ง2ครั้งแสดงว่ามันต้องมีซัมติงจริงๆพอมาครั้งที่3นี่น่าจะดูลมกำลังตรวจอุณหภูมิลมก่อนว่าแรงกดดันของอากาศเป็นขนาดไหนอันนี้เราจะติดตามต่อไปแต่ผมบอกว่าถ้าสื่อไม่ดำเนินการเนี่ยมันจะยิ่งทำให้คนเขาสงสัยว่าในหลวงอาจจะไม่ทรงโปรดพวกนี้รู้ปั๊บกูห่างไว้ก่อนแต่ว่าเขามีทุกฉบับนี่เขามีข่าวออนไลน์เขาอยู่แล้วนี่เขามีสำนักข่าวออนไลน์ซึ่งต้นทุนต่ำครับปิดถูกปิดก็เปิดใหม่ได้แบบเดียวกับสุนัยอย่างเงี้ยแต่ว่าในระดับเป็นทีวีเขาก็ไม่ลงกันเลยนี่มันก็แปลกทำไมถึงผมจึงบอกว่ามีข่าวว่าจะไปลงที่อีสานตรงนี้น่าคิดครับ
อย่าลืมว่าภาคอีสานนี่คือภาคใหญ่ของประเทศ2ตามสถิติภาคอีสานโดยเฉลี่ยคนยากจนที่สุด3ในทางการเมืองนั้นใครยึดครองภาคอีสานได้เท่ากับยึดครองประเทศไทยเพราะเป็นประชากรมากที่สุด4ในประวัติศาสตร์เนี่ยผู้แทนภาคอีสานเนี่ยหรือประชาชนภาคอีสานที่มีตัวแทนเขาเข้ามาต่อสู้ในทางสภาเนี่ยถูกสังหารไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างยิ่งมากที่สุดอันนี้เรื่องสำคัญนะอันที่หนึ่งนี่คือประวัติศาสตร์อันที่สองหัวข้อใหญ่เขาบอกว่าจะไปลงที่อีสานและจะโฟกัสที่จังหวัดหนองคายทำไมต้องจังหวัดหนองคายก็เพราะคุณปราโมทนครทัพเนี่ยพื้นเพเป็นคนจังหวัดหนองคายคุณปราโมทนครทัพคุณพ่อไม่ใช่ธรรมดานะนามสกุลนครทัพนี่ท่านคงเคยได้ยินอยู่แล้วนะครับอนุดิษฐ์นครทัพสอสอของพรรคไทยรักไทยพรรคเพื่อไทยล่าสุดไปอยู่กับคุณหญิงสุดารัตน์สอบตกนั่นน่ะนี่ก็หลานเขานามสกุลนครทัพนี้มีพื้นฐานทางประวัติศาสตร์นะครับคุณพ่อของคุณปราโมทชื่อนายอ้วนนครทัพเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี2สมัยและเป็นสมาชิกขบวนการเสรีไทยนะฮะและพี่น้องของท่านอีกคนหนึ่งนายทิตินครทัพเลขาธิการพรรคสามัคคีธรรมตอนที่สุจินดาขึ้นมานี่ก็เป็นนักการเมืองคนหนึ่งนะครับแล้วก็ยังมีพี่ชายคือนายนิตินายนครทัพเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคาย3สมัยและก็มีฐานะเป็นอาของนายอนุดิษฐ์นครทัพนะครับและก็มีญาติเยอะเอาว่างั้นกันแล้วกันอาจารย์ปราโมทเองนั้นเคยเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติในสมัยปี2516ที่เกิดเหตุการณ์14ตุลาแล้วก็เป็นคนสนิทกับจันทร์คึกฤทธิ์เป็นคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญฉบับ2517และก็คนหนึ่งที่ร่วมงานเขาไม่รู้จักก็คือชื่อนายสุนัยคนนี้ครับตอนนั้นเป็นนักศึกษาอยู่ไปเป็นอนุกรรมการหาข้อมูลให้เขาแล้วตอนนั้นผมก็ช่วยพรรคพลังใหม่ด้วยช่วยหาเสียงพรรคพลังใหม่ท่านก็เป็นคนก่อตั้งพรรคพลังใหม่และอาจารย์ประโมทนี่เป็นคนที่มีกิจกรรมทางการเมืองที่กล้าหาญนะครับในช่วงนั้นใครก็กลัวทั้งนั้นถนอมประภาสเป็นหนึ่งในนักวิชาการที่ลงนามถวายฎีกาในหลวงนะครับเพื่อขอรัฐธรรมนูญผู้ใหญ่มีประวัติยาวผู้ใหญ่สนใจการเมืองมากและมีวิธีคิดเยอะแยะนะครับแล้วผมให้ท่านดูภาพไม่ใช่วันนี้นะเพราะวันนี้คุณอ้นพึ่งมาแต่มา2ครั้งเนี่ยเป็นภาพเอ็กซ์คลูซีฟใกล้ชิดกันมากนั่งทานอาหารร่วมกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่กรุงเทพผู้หญิงคนนี้อีกคนหนึ่งนะครับคนนี้คือรองผู้อดีตรองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณผู้หญิงที่กอดอยู่กับคุณอ้นชื่อคุณนอบน้อมขอโทษไม่ใช่ตอบน้องขอโทษคุณวิไลวันทวิตศรีเป็นรองผู้ว่าททการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นคนสนิทคนหนึ่งกับอาจารย์ประโมทแล้วก็สนิทติดต่อกันกับท่านอ้นทางไลน์มาหลายปีแล้วนี่ครับดูอีกทีหนึ่งนะครับที่ว่าชื่อคุณ
วิไลวันแล้วนี่คือรูปเมื่อคราวที่แล้วมานั้นเป็นเจ้าภาพเลี้ยงคุณอ้นคืออาจารย์ปราโมทกับภรรยานะครับคนที่นั่งอยู่ด้วยผู้หญิงนั้นคือนางสุมนทานครทัพเป็นภรรยาของอาจารย์ปราโมทแล้วก็เขาก็ติดต่อทางไลน์มีข้อความหลักฐานมีว่ามีการติดต่อทางไลน์กับคุณอ้นมานานแล้วเหมือนกันและที่สำคัญที่สุดในช่วงระยะเวลาที่คุณอ้นมาเมืองไทยนั้นอาจารย์ปราโมทได้ช่วยทำการเคลื่อนไหวสร้างความชอบธรรมให้แก่คุณอ้นด้วยการเอาข้าวของไปแจกในนามของคุณอ้นขึ้นป้ายใหญ่เป็นรูปคุณอ้นที่วงแดงน่ะคืออาจารย์ปราโมทนี่ครับคณะกรรมการเอาข้าวของไปแจกที่คลองเตยนี่ภาพเป็นที่ภาพที่คลองเตยนะครับถ่ายให้ท่านเห็นชัดๆอย่างนี้แล้วลักษณะการแจกนั้นมีแปลกปานี่มากครับถ่ายรูปเหมือนกับตอนที่ในหลวงแจกของจะต้องมีรูปประกอบถุงยังชีพด้วยแล้วก็รู้ด้วยว่าผมจากแหล่งข่าวคือคุณอ้นมาทำบัตรประชาชนต้องลงทะเบียนที่บ้านของคุณประโมทดังนั้นภาพที่ท่านเห็นนี้คือใช่ทั้งหมดอาจารย์ปราโมทจะเรียกว่าเป็นเจ้าภาพในงานนี้เลยก็ได้และครั้งนี้ก็อีกใช่เช่นเดียวกันดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ปราโมทที่ดำเนินการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้แก่คุณอ้นทุกอย่างเนี่ยแน่นอนที่สุดครับไม่ใช่ท่านปราโมททำคนเดียวถ้าจะบอกว่าโอ้โหอาจารย์ปราโมทกล้าหาญมากนะถ้าเกิดว่าทำตรงนี้เนี่ยแล้วเกิดในวังเกิดไม่ชอบมาจะทำยังไงอ่ะต้องยอมรับว่าอาจารย์ปราโมทเป็นคนกล้าหาญครับเป็นคนกล้าแล้วกล้าเสี่ยงที่จะทำอะไรมีคำพูดที่ท่านพูดกับคนสนิทของท่านแล้วก็ได้รับการถ่ายทอดมาถึงผมว่าท่านบอกว่าท่านต้องท่านจะทำเพื่อประเทศชาติผมบอกว่าเรื่องนี้ก็คล้ายๆกับเรื่องคุณอภิรัตเสแดงอะครับที่บอกว่าป่วยจะลาออกจากรองราชเลขาเป็นการโยนหินถามทางเรื่องในวังนี่เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนหม่อมเจ้าจุลเจิมที่ถูกลดยศนั้นข่าวภายในก็ทราบกันว่าท่านก็สนับสนุนคุณอ้นครับแล้วก็ลูกสาวของท่านไปรับคุณอ้นดูแลก่อนที่จะถูกลดยศก็ไม่รู้ว่าใช่เหตุการณ์นี้หรือเปล่าเพราะเรื่องราวในวังนั้นไม่มีใครจะเอาหลักฐานมายืนยันได้ดังนั้นก็จะต้องดูต่อไปว่าตำแหน่งประธานองคมนตรีที่ผมบอกว่ามีความสนิทสนมกับคุณปราโมทนครทัพเพราะก่อนที่จะมีการรัฐประหาร19กันยา2549ในสมัยรัชกาลที่9และพลเอกสุรยุทธ์ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นก่อนที่จะมีการประหารนั้นมีการคุยกันองค์ตอนนั้นท่านเป็นองคมนตรีเพราะท่านเปรมยังอยู่กับอาจารย์ปราโมทกับอีกประธานศาลปกครองสูงสุดนะครับอาจารย์อัครธรจุฬาลักษณ์ประธานศาลฎีกานะครับประธานศาลปกครองประธานศาลฎีกาและอีกหลายๆคนที่ถูกเปิดเผยโดยพลเอกพันลบปิ่นมณีคงจำได้นะดังนั้นความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับอาจารย์ปราโมทนี้ค่อนข้างจะแน่นอนแล้วก็นี่คือภาพของการทำบัตรประชาชนเมื่อเดือนธันวาครับที่คุณอ้นมาทำบัตรประชาชน
และลงทะเบียนบ้านที่บ้านของท่านปราโมชผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยเรายังไม่รู้เหนือรู้ใต้แต่เก็บรายละเอียดว่าสัญญาณมันแปลกที่หนังสือพิมพ์ยังไม่กล้าก็คล้ายๆกับครั้งที่1กับครั้งที่2ไทยรัฐนำหน้าไปก่อนฉบับอื่นถึงตามแต่ผมบอกกับท่านแล้วว่าเรื่องนี้ถ้าเรื่องของวังไม่ใช่ว่าในหลวงบอกนะต้องเข้าใจก่อนสัญญาณเนี่ยมาจากสวรรค์เนี่ยจะมีเทวดาขี้ข้าตัวเล็กตัวน้อยถ่ายทอดเข้าไปแล้วเขาก็ต้องดูหลวงว่าใช่ไม่ใช่แต่มาคราวนี้เราก็จะดูกันอีกต่อไปว่าไทยรัฐกล้าจะทำข่าวเหมือนเดิมไหมอันนี้สำคัญที่สุดนะฮะอันที่หนึ่งและผมก็ตั้งข้อสังเกตไปแล้วว่าเรื่องของไทยรัฐที่ผมพูดไปเมื่อวันเสาร์ท่านไปลองตามดูว่ามันมีอะไรบางอย่างความขัดแย้งที่คนของราชินีนุ้ยกลับไปเผชิญหน้ากับไทยรัฐโดยประกาศว่าไทยรัฐฟ้องใครเนี่ยในเหตุการณ์ที่มีการโพสต์ข้อความบอกว่าไทยรัฐไม่จงรักภักดีเนี่ยไทยรัฐก็เลยแจ้งความกับ 4-5 คนเนี่ยคนที่ประกาศจะช่วยเหลือทางกฎหมายให้นะครับชื่อนายนพดลพรหมภาสิทธิ์ซึ่งเป็นสจวดเป็นคนสนิทของราชินีนุ้ยผมก็พยายามจะอธิบายเรื่องราวว่าอะไรเป็นอะไรดังนั้นเหตุการณ์ครั้งนี้อีกอันหนึ่งต้องขมวดประเด็นไว้นะครับนั่นก็คือประธานองคมนตรีถ้าท่านยังพลเอกสุยุทธ์ยังเป็นอยู่ไปเรื่อยๆก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดมีการปรับเปลี่ยนประธานองคมนตรีเพราะตอนนี้มันมีข่าวแล้วนี่เราก็จับตาข่าวมาตลอดนะครับแต่ไม่ใช่ไม่ได้ลือเลอะแบบกูเลอะบางคนนะยืนยันนี่ไม่ใช่นะแต่เราเป็นสายข่าวที่ถ้ายังไม่ชัดเจนเราก็ไม่กล้ายืนยันแต่เป็นสายข่าวบอกว่าจะมีการเปลี่ยนประธานองคมนตรีเป็นประยุทธ์จันทร์โอชาถ้ามีการเปลี่ยนก็จะทำให้เราเข้าใจสัญญาณมากขึ้นนะครับเหมือนกับเรื่องเจ้าแดงเนี่ยยังไม่มีสัญญาณว่าจะให้ออกหรือไม่ให้ออกแล้วจะเจอราชสวัสดิ์รอบ2หรือเปล่าเนี่ยพลเอกอภิรัตน์ดังนั้นข่าววันนี้ทั้งหมดนะครับเป็นข่าวที่ขาดหายไปในประเทศไทยคือเรื่องราวของในวังที่มีความซับซ้อนแล้วก็เป็นเรื่องที่เราประเมินกันมาหลายครั้งแล้วว่าวันนี้คนในวังส่วนหนึ่งเห็นตรงกันว่าวังกำลังมีปัญหาเรื่ององค์รัชทายาทเพราะไม่มีบุคลากรที่จะเข้ามาสวมต่อทุกอย่างก็เลยนิ่งแม้กระทั่งอาการประชวนของพระองค์พาปีกว่าแล้วก็มีแถลงการ3ฉบับแล้วไม่มีอีกเลยทั้งที่มันเป็นความผิดปกตินี่คือความนิ่งของวังที่เป็นความนิ่งที่ดูจะเย็นจะเยือกและน่ากลัวนะครับผมก็พยายามทำหน้าที่ตรงนี้ว่าสื่อทั้งหลายนะครับเพื่อที่จะให้เรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องปกติเสียแล้วไม่ให้ไปกระทบกระเทือนถึงพระองค์ท่านว่าพระองค์ท่านสั่งการจริงๆพระองค์ท่านอาจจะไม่ได้สั่งอะไรเลยครับแต่เมื่อสื่อไม่ลงข่าวกันเลยปล่อยให้สุนัยลงสุนัยทีวีลงอยู่เจ้าเดียวเงี้ยคนก็ต้องคิดว่าแน่ใช่แน่แล้วเนี่ยข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปต้องมาหาที่สุนัยเท่านั้นอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับเราผมจะติดตามเรื่องเหล่านี้ต่อไปส่วนเรื่องข้อมูลที่ท่านไปที่อีสานนั้นมีอีกประเด็นหนึ่งลืมบอกท่านไปอาจารย์ประโมทนครทัพนี้มีสถาบันการศึกษาเรื่องท้องถิ่นไทยเป็นฐานทางวิชาการหรือการเมืองของท่านอยู่ที่หนองคายด้วยครับแล้วติดตามชมกันต่อไปนะครับเราได้คุยกันไปแล้วนะครับว่าอ้นกลับไทยละลอกใหม่มาทำไมเจ
ซึ่งเป็นเรื่องที่ผมติดตามมาตลอดแล้วก็เป็นการนำเสนอข่าวให้เพื่อนๆได้ทราบก่อนตั้งแต่วันเสาร์ที่แล้วว่าท่านจะกลับมาวันที่6เป็นสายข่าวจากต่างประเทศซึ่งก็มาจริงๆแต่การเมืองไทยก็เทยดินเลอะดิ ผมเอารูปคุณยิ่งรักมาขึ้นนั้นอย่าเพิ่งเข้าใจว่าท่านไปเกี่ยวกับการเมืองกับเธอนะครับแต่ว่าเรื่องของคุณยิ่งรักที่ศาลยกฟ้องเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับเรื่องของรถโชว์รถไฟความเร็วสูงวันที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีมันเป็นเรื่องใหญ่ครับแต่เป็นเรื่องใหญ่ที่ทำไมกลายเป็นเรื่องเลอะเทอะของนักวิเคราะห์กูเลอะและครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ไม่ทราบคือคุณยิ่งรักได้รับการตัดสินว่าตอนที่เธอเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นด้วยงบประมาณสร้างรถไฟความเร็วสูง 2.2 ล้านล้านนี่นอกจากรถไฟความเร็วสูงแล้วมีโครงเขาเรียกโครงข่ายรถโครงข่ายถนนที่จะเข้าไปเชื่อมกับสถานีโทรทัศน์ไอ้คนสถานีรถไฟแต่ละแห่งแต่ละแห่งเพราะเขาไม่ได้จอดกันทุกสถานีก็ต้องดึงคนเนี่ยเข้าไปไปขึ้นรถไฟโครงการใหม่ๆโครงการใหญ่ๆต้อง 2.2 ล้านล้านเนี่ยไอ้งบรถโชว์คืองบโฆษณาครบงบทำความเข้าใจกับประชาชนต้องจ้างสื่อมวลชนต้องดีลกับหลายฝ่ายนี่นะครับ2.2 ล้านนะครับ200ดูเหมือนเยอะแต่เมื่อเทียบกับโครงการเมกะโปรเจกต์แล้วนี่มันเป็นความจำเป็นที่ต้องมีตัวนี้แต่ว่าคสช.พอยึดอำนาจคุณยิ่งลักษณ์ก็พยายามจะหาเรื่องทุกเรื่องเมื่อศาลตัดสินก็ดีแล้วครับถ้าท่านเห็นคำพิพากษาของศาลท่านคงจะเห็นแล้วนะครับปรากฏว่าข่าวที่ลงเรื่องของคุณยิ่งลักษณ์ศาลยกฟ้องนะครับปรากฏว่าแค่ศาลแค่หนังสือพิมพ์ลงข่าวผมให้ท่านดูนะไทยรัฐเมื่อรู้สึกจะเป็นเมื่อวันที่5สองสามวันก่อนนะครับมติ9-0ยกฟ้องยิ่งลักษณ์ไร้ทุจริตรถโชว์มติชนศาลฎีกา9-0ยกฟ้องคดีรถโชว์ชี้นายกปูไม่ผิดข่าวสดยกฟ้องคดีรถโชว์ยิ่งลักษณ์ศาลฎีกาชี้ไม่ทุจริตโอเคจริงๆข่าวก็เป็นแนวนี้หมดแต่ว่าแหลมอยู่เจ้าเดียวก่อนคือไทยโพสต์บอกยิ่งลักษณ์วันเดียวกันนะบอกยิ่งลักษณ์ลุ้นกลับไทยกลับไม่พลาดหัวว่าศาลพิพากษายกฟ้องนะครับนี่เป็นข่าวเมื่อวันที่5เมื่อวันอังคารเหมือนกันทุกฉบับครับแต่ว่าไทยโพสต์นี่เจาะประเด็นเรื่องยิ่งลักษณ์จะกลับไทยเลยนี่แหละกลายเป็นข่าวใหญ่แต่ขยายตัวกลายเป็นข่าวเลอะโดยมีครูบาอาจารย์นักวิเคราะห์ข่าวกูรูกูเลอะมาวิเคราะห์กันแปลกประหลาดกันออกไปถึงขนาดว่าต้องแลกกับสิ่งที่เรียกว่าดีล DEAL ดีลการติดต่อข้อตกลงกันเนี่ยนะกลายเป็นว่าเลยเถิดไปถึงขนาดว่าถ้ายิ่งลักษณ์จะกลับไทยเศรษฐาต้องไม่ได้เป็นนายกยิ่งลักษณ์จะกลับไทยต้องยุบพรรคก้าวไกลโอ้ไปกันยกใหญ่ผมเลยวันนี้ต้องขอยืมข่าวกระเทยมาคุยกับท่านเดี๋ยวจะคุยเรื่องข่าวยิ่งลักษณ์กับท่านหน่อย
คือข่าวกระเทยนักสืบพิมพ์พาดหัวเช้าวันนี้นะครับแหมยืมมาก่อนครับข่าวสดพาดหัวเช้าวันนี้จบศึกกระเทยปิงไทยศาลปรับ 5,000 เรื่องข่าวกระเทยเนี่ยแต่ละฉบับก็พาดหัวมันจริงๆมติชนก็บอกสรุปเหตุการณ์กระเทยไทยปะทะกับฟิลิปปินส์ปะทะเดือดที่สุขุมวิทซอยสุขุมวิท11สุดท้ายจบที่สน.ลุมพินีผมเข้าใจว่าซอย11นี่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นซอยนานาที่เราเรียกกันนะครับก็คงจะโรงแรมแอมบาสเดอร์เมื่อก่อนนี้ผมไปบ่อยเพราะว่าเจ้าของโรงแรมก็เป็นเพื่อนกับพลเอกชาติชายชุนวันแล้วผมก็เป็นเลขาท่านก็เดินตามท่านไปนั่นนะไทยรัฐลงข่าวมันกว่าเขาครับวันกระเทยผ่านศึกไทยปะทะฟิลิปปินส์ระดมพลนับพันทวงคืนศักดิ์ศรีเหตุถูกลุม20-2จริงๆคำว่ากระเทยนี่ผมเข้าใจว่าตอนหลังมันเป็นคำที่ค่อนข้างจะลุกดาวเขานะแล้วก็เขาไม่เรียกกันแล้วแต่ใช้เป็นภาษาอังกฤษ LGBTQ ผมก็เรียกงงๆเพราะว่ามันติดปากกระเทยไปตั้งแต่ต้นแต่ว่าตอนหลังเขาให้เรียกใหม่เราก็พยายามจะปรับตัวไปแต่วันนี้ต้องเรียกกระเทยอีกทีนึงเพราะสื่อเขาลงข่าวกับเรื่องกระเทยหมดเลยไม่เห็นมีใครบอกศึกLGBTQ ไม่เห็นมีใครเรียกเลยครับเอางี้ขออนุญาตนะฮะตามสื่อหน่อยของสแตนดาร์ดสื่อดังไปถึงฟิลิปปินส์ครับสื่อฟิลิปปินส์ตีข่าวเหตุกระเทยผ่านศึกเอาเลยเรียกกระเทยผ่านศึกเลยไปลบสงครามมาที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะแค่ตบตีกันเนี่ยนะระหว่างกระเทยไทยกับกระเทยฟิลิปปินส์เนี่ยนะตำรวจกำลังสอบสวนสองสาวข้ามเพศฟิลิปปินส์ไทยพีบีเอสบอกกระเทยไทยรวมตัวสุขุมวิท11หลังเหตุถูกกระเทยฟิลิปปินส์ลุมทำร้ายสรุปแล้วก็คือเขาทำร้ายกันทะเลาะกันเข้าใจว่าคือขายบริการนะนะที่เรารู้กันนั่นแหละแต่ฝากบอกถึงนี่สิครับตอนนี้มีข่าวปลุกใจชาตินิยมตั้งแต่ภูเก็ตนะฮะฝรั่งถีบหลังหมอถีบหลังหมอผู้หญิงหมอสาวก็ปลุกระดมกันเรื่องชาตินิยมวันนี้ก็เลยมาถึงกระเทยกระเทยก็เลยปลุกระดมเรื่องชาตินิยมรวมกระเทยไทยมาสู้กับกระเทยฟิลิปปินส์อีกนักข่าวท่านอาจจะลงเพื่อการตลาดแต่ว่าประเทศเนี่ยเมื่อมันพัฒนาเป็นอินเตอร์มากขึ้นเนี่ยไอการปลุกระดมชาติยมเล็กๆน้อยๆเพราะมาดูถูกคนไทยอย่างนั้นอย่างนี้ผมว่ามันจะอยู่กันยากนะครับสังคมมันใหญ่ออกไปเราต้องการเงินจากต่างประเทศต้องการนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเข้ามาไอข้อขัดแย้งมันก็ต้องมีครับเวลามีแล้วอย่าไปเริ่มต้นที่เรื่องชาตินิยมไม่อย่างนี้มันก็ย้อนแย้งกับทิศทางเศรษฐกิจทิศทางการเติบโตของโลกทิศทางการเติบโตของประเทศอย่าไปเอานิสัยเผด็จการแบบอยุธมาเลยครับพวกขวาจัดทั้งหลายเนี่ยชอบคิดอย่างนี้เอาเถอะครับผมก็ไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรกับเธอเขาหรอกเรื่องของเขาแต่ที่ผมหยิบเรื่องนี้มาเพื่อให้ทันสมัยก็คือผมเรียกว่าระบบการเมืองกับเธอคือเปรียบเทียบกับการเมืองไทยนี่ได้ใกล้เคียงที่สุดคือมันไม่รู้ผู้ชายหรือผู้หญิงครับไม่รู้ว่าเป็นเผด็จการหรือว่าเป็นประชาธิปไตยมันซ้ำซ้อนกันแล้วกระเทยระบบปกครองกระเทยไทยเนี่ยนะผมไม่ได้พูดถึงกระเทยจริงๆนะกำลังเปรียบเทียบในทางการเมืองนี่มันสับสนยิ่งกว่าสิ่งที่เรียกว่ากระเทยอีกมันไม่ใช่มีสองเพศมันมี3เพศ1แขวนป้ายประชาธิปไตย2เนื้อในเป็นเผด็จการทหารยึดอำนาจ
แล้วก็ออกกฎหมายเปิดช่องทางให้ทหารหาประโยชน์ให้เข้ามาควบคุมระบบได้สร้างระบบองค์กรอิสระที่ควบคุมรัฐบาลประชาธิปไตย3ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชอยู่ในนี้ด้วยมันถึงได้เกิดเรื่องโจ๊กทะเลาะกันในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะเขากำลังวางสายระบบอำนาจตั๋วช้างในสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั๋วช้างในกองทหารต่างๆเลยไม่รู้ว่าพันไหนแน่เว้ยระบบปกครองไทยนี่สมบูรณาญาสิทธิราชใหม่เผด็จการทหารประชาธิปไตยไอ้จะบอกประชาธิปไตยครึ่งใบก็ไม่ใช่นะครับนี่ถ้าดูอย่างนี้แล้วเท่ากับประชาธิปไตยเหลือเสี้ยวเดียวเท่านั้นเองนะดังนั้นตรงนี้เองครับอาจจะมีนักวิชาการต่อไปอาจจะบัญญัติศัพท์ว่าระบบปกครองประชาธิปไตยแบบกระเทยเพราะว่าวันนี้ต่างประเทศเขาก็บัญญัติศัพท์แล้วว่าเป็นรัฐพันลึก deep stateเมื่อต่างประเทศเขาเรียกได้ผมก็เลยตั้งมึงเป็นระบบปกครองแบบกระเทยประชาธิปไตยแบบกระเทยคือมันไม่ใช่ของแท้และไอ้ความไม่ใช่ของแท้เนี่ยมันถึงได้เกิดเหตุอะไรต่างๆซึ่งเกินกว่าความคาดหมายเกินกว่าสิ่งที่เราคิดว่าควรจะมีเหตุผลดังนั้นวันนี้เนี่ยข่าวต่างๆที่มันสับสนกันแล้วคนบอกทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้ก็มาเล่นเกิดอะไรขึ้นก็ได้ก็ขณะที่เศรษฐกิจดีๆสมัยรัฐบาลทักษิณเป็นรัฐบาลแรกที่สามารถจะจัดระบบงบประมาณสมดุลได้โดยไม่ต้องกู้เก็บภาษีได้เข้าเป้างบประมาณเลยสมดุลและเป็นรัฐบาลแรกที่มีเสียงข้างมากในสภาทำให้ระบบประชาธิปไตยเข้มแข็งตามรัฐธรรมนูญปี40และเป็นรัฐธรรมนูญที่ทักษิณไม่ได้ร่างนะครับปรากฏว่าของประชาธิปไตยก็เดินหน้าดีๆเนี่ยก็เกิดการรัฐประหารเกิดการยื่นเรื่องขอนายกพระราชทานสมัยมาร์กบอล7นะมาตรา7นะเขาขอมาตรา7ตามรัฐธรรมนูญปี40นั่นน่ะมีเรื่องนายกพระราชทานพิเศษเจ้าอภิสิทธิ์ตอนนั้นร่วมกันก่อจาจงกับพันธมิตรแล้วก็ยื่นเรื่องขอเปลี่ยนตัวนายกพิเศษที่เราเรียกมาร์กม7นึกว่ามันจบม7เปล่ามาตรา7ไอ้ความสับสนอย่างนี้ล่ะครับมันเป็นผลมาจากระบบปกครองแบบประชาธิปไตยแบบกระเทยแล้วอะไรมันก็เกิดได้หมดวันนั้นบอกเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงมาร์กมาขอนายกพระราชทานได้ยังไงแหมมีการพูดกันเยอะแยะไม่ถูกเรื่องถูกราวแต่สุดท้ายนำไปสู่นายกพระราชทานจริงๆคือพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ที่เป็นองคมนตรีจากแล้วก็เกิดการรัฐประหารแล้วก็สถาปนาให้องคมนตรีเป็นนายกก็ได้นายกพระราชทานจริงๆแต่ว่าทำลายคนอื่นหมดแล้วตั้งแต่นั้นมาครับก็วุ่นวายไม่มีหยุดมีหย่อนจนกระทั่งถึงเรื่องไม่เป็นเรื่องขอพูดอีกทีก็ได้นะครับนายกท่านนายกทักษิณก็ป่วยคน75 76มันก็ต้องป่วยได้นะครับสื่อมวลชนก็พยายามจะปั้นข่าวว่าป่วยไม่จริงสร้างกระแสข่าวต่างๆนะคะให้สับสนให้ประชาชนหลงผิดเกิดความเกลียดชังรับกับกระแสของพวกขวาจัดล่าหลังปลุกระดมเพื่อที่จะเล่นงานผมบอกไอ้เรื่องนี้ท่านก็รู้แล้วแต่มันมาเจอเรื่องที่อะไรเขาเรียกอะไรจะเรียกว่าเป็นเรื่องราวเหมือนเวรกรรมก็ได้คือสื่อเฉ่งทักษิณมาเป็นเดือนครับไม่ใช่เดือนใช่6เดือนมั้งทักษิณป่วยอยู่ชั้น14ป่วยไม่จริงอยากจะขึ้นไปดูอย่างนั้นอย่างนี้โดยเฉพาะรายการของคุณหมาแก่จริงๆนะผมไม่อยากคุยพูดถึงเลยคุณดนัยเลยนะไม่ใช่ว่าเพราะชื่อมันคล้ายๆผมนะแต่ว่าก็เรื่องของเขาจะเลิกก็เรื่องของเขาแต่วันนี้พอเห็นข่าวคุณดนัยจอดำไม่ออกอากาศแล้ว
ให้คุณคู่ขาคู่หูที่เขาออกรายการด้วยกันนะออกแทนแต่ตัวคุณดนายไม่ออกแล้วก็กลายเป็นข่าวใหญ่อ้างว่าป่วยผมบอกดีเหมือนกันเว้ยไอ้วันทักษิณเขาป่วยคุณบอกทักษิณป่วยไม่จริงแต่พอทีคุณอ้างป่วยเขาก็ไม่เชื่อกันเลยแล้วตอนนี้ก็พยายามจะบอกป่วยจริงคุณอะไรเนี่ยคุณแมวสาวผมก็จำชื่อเธอไม่ได้นะเขาเลขชื่อเล่นนะวันนี้ก็มีคู่ขาใหม่เป็นผู้หญิงคู่กันแหมพยายามจะอ้างเหตุอ้างผลคุณดนายป่วยอย่างนั้นป่วยจริงแค่อย่างนี้อ้าวเฮ้ยไม่อายตัวเองบ้างเหรอวันที่คุณว่าทักษิณเขาไม่ป่วยนั่นน่ะอายตัวเองบ้างไหมที่ผมพูดอย่างนี้บางทีผมรู้สึกว่าการทำข่าวในประเทศไทยเนี่ยมันขายข่าวมันเป็นหลักจริงเท็จไม่รู้อ่ะคุณจะขายข่าวมันน่ะได้เปิดใจเหตุแล้ววันนี้คนเขาก็ไม่เชื่อสิก็เห็นแกออกรายการดีๆแล้วปรากฏว่าอยู่ๆบอกป่วยครับอ้าวเฮ้ยแล้วมาป่วยได้ไงวะแล้ววันที่บอกว่าป่วยวันที่4นั่นน่ะก่อนจะปิดรายการน่ะของตัวเองนั่นน่ะก็อ้างถึงข้อปัญหาข้อขัดแย้งทางการเมืองกับคนนั้นกับคนนี้โดยเฉพาะกับคุณสนธิลิ้มทองกุลมติชนวันที่4บอกดนัยเปิดใจเหตุหยุดจัดรายการเปิด3ปัจจัยรับมีแรงกระแทกทางการเมืองก็คุณดนัยพูดเองผมก็ฟังมีเหตุ3เหตุปัจจัยยอมรับว่ามีแรงกระแทกทางการเมือง1แรงกระแทกทางการเมือง2ป่วย3รายการถูกกดดันโฆษณาน้อยอันนี้ผมก็ไม่จริงโฆษณามากกว่ารายการสุนัยทีวีอีกยังมีโฆษณาโดยตรงด้วยYouTube ยังมีโฆษณาที่เขาจัดให้อีกจะไม่พอใช้ได้ไงเงินดังนั้นไอ้เรื่องโฆษณาไม่พอนี่ไม่น่าจะใช่ป่วยผมไม่รู้เพราะผมไม่อยากบาปกรรมผมอายุมากแล้วผมก็ป่วยเป็นนะครับแต่ว่าไอ้แรงกระแทกทางการเมืองนี่บังเอิญคุณดนัยหรือคุณหมาแก่นี่ไปพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับในวังถ้าท่านบอกว่าเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องวังนะพูดถึงแต่อภิรัตน์ที่อยากจะทูลลาออกจากรองราชเลขาธิการอยากจะทูลในหลวงเพื่อจะลาออกเพราะตัวป่วยอย่างนี้แหละที่เรียกว่าเกี่ยวข้องกับในวังคำว่าเรื่องเกี่ยวข้องกับในวังในทัศนะวังนะไม่ใช่ทัศนะเรานะอย่างทัศนะเรานี่ไม่ได้เกี่ยวครับแต่ทัศนะวังนี่ห้ามมายุ่งกับเขาห้ามมายุ่งกับวังแม้แต่น้อยเรื่องของอภิรักษ์ป่วยแล้วจะลาออกก็เป็นเรื่องที่อภิรักษ์ก็ไปทูลลากับในหลวงเองสิคนในวังไม่ป่วยเหรอสถิตพงษ์ราชองครักษ์ไม่ป่วยอ่ะสถิตพงษ์ก็ป่วยอายุมากใกล้จะ80แล้วเหมือนกันนี่ครับแต่เขาไม่เคยออกข่าวว่าเขาป่วยจนอยู่ไม่ไหวลาออกจะต้องลาออกอภิรักษ์นั่นน่ะว่าจริงๆแข็งแรงกว่าท่านสถิตพงษ์อีกเป็นผู้บัญชาการทหารบกแล้ววันนี้อายุยังไม่ถึง65ตอน60เหมยทำท่าเป็นผบ.ทบ.นี่ออกกำลังกายโชว์ลูกน้องจัดหลักสูตร904จะต้องเข้มแข็งอย่างนั้นอย่างนี้คนก็งงว่าเฮ้ยแล้วป่วยยังไงวะแล้วเรื่องอภิรัตน์ป่วยก็เลยกลายลามกลายเป็นว่าอภิรัตน์กำลังจะออกจากราชสำนักซึ่งออกไม่ง่ายต้องให้ในหลวงมีพระบรมราชานุญาตแล้วไอ้การที่จะออกข่าวบอกผมป่วยไปบีบในหลวงให้มีพระบรมราชานุญาตยิ่งเรื่องใหญ่อีกดังนั้นการออกข่าวของคุณดนัยเนี่ยถ้ามองจากสายตาของวังมองจากสายตาคอนเนคชั่นที่ละเอียดอ่อนในวังเนี่ย
อาจมีความเป็นไปได้ใช่ไหมอาจไม่ใช่ว่าอาจเป็นไปได้มีความเป็นไปได้ว่าน่าจะได้รับแรงกระแทกจากเรื่องนั้นมาด้วยช่อง5ก็ยังบอกว่าดนัยเปิดใจหยุดจัดรายการมีรับแรงกระแทกทางการเมืองดังนั้นคำว่าแรงกระแทกทางการเมืองมันก็เหมือนเวรเหมือนกรรมอ่ะคุณป่วยจริงแต่คุณว่าทักษิณเขาเรื่อยว่าไม่ป่วยอย่างนั้นไม่ป่วยอย่างนั้นกันแน่กันแน่วันนั้นบ้างวันนี้บ้างไม่ใช่คุณดนัยคนเดียวนะมันหลายคนแต่นักข่าวเป็นอย่างเงี้ยดังนั้นพอบอกป่วยถึงขนาดจะลาต้องหยุดปั๊บอันแรกเลยผมรู้สึกว่าจะเรียกว่าเวรกรรมหรือเปล่าเนี่ยอย่างนี้อันที่หนึ่งนะอันที่สองผมว่าเรื่องนี้มันอาจจะเป็นเหตุเรื่องที่ผู้หลักผู้ใหญ่บางคนอาจจะส่งสัญญาณมาว่าเฮ้ยท่านไม่พอใจมากนะหยุดไปก่อนไปอย่าลืมว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราไม่สามารถจะบอกได้นะครับย้อนหลังกลับไปเมื่ออภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีมีใครรู้ไหมครับว่าคุณนิพนธ์พร้อมพันเนี่ยเป็นเศรษฐีเขาเป็นเศรษฐีอยู่บัวใหญ่นครราชสีมาพ่อแม่เขาต้นตระกูลเขาทำป่าไม้ใหญ่โตร่ำรวยบ้านอยู่ที่ลาดพร้าวอยู่ๆขณะที่เป็นเลขาที่การนายกรัฐมนตรีลาออกจากเลขาครับไม่ใช่ลาออกอย่างเดียวเลิกเล่นการเมืองไปเลยถ้าคนไม่ได้ติดตามเรื่องนี้ไม่รู้เรื่องนะในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่อภิสิทธิ์เป็นนายกแล้วจะมีการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วใครก็รู้ว่าสัญญาณจากเยอรมันมาตอนนั้นชัดเจนหมดครับแต่เขาไม่พูดกันมีแต่ข่าวพูดเป็นนัยยะว่าสัญญาณจากเยอรมันสั่งตรงให้จุมพลมั่นหมายเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วจัดให้ไม่ได้เพราะว่าสายวังอีกสายหนึ่งเขาจะเอาอีกคนหนึ่งเมื่ออภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นประธานสตช.แล้วจัดการเอาตามที่เปรมสั่งลงมาก็ไปเอาอีกคนหนึ่งจุมพลไม่ได้คนที่เป็นเลขานายกซึ่งใครก็รู้ว่านิพนธ์นั้นมีความใกล้ชิดกับมกุฎราชกุมารในขณะนั้นในหลวงองค์ปัจจุบันนี้เป็นมกุฎราชกุมารเนี่ยลาออกจากเลขานายกยังไม่พอเลิกเล่นการเมืองไปเลยครับเดี๋ยวนี้ก็หายไปเลยใครก็อาจจะถามว่าเฮ้ยแล้วคนชื่อนิพนธ์พร้อมพันธ์นี่เป็นว่าที่พี่เมียของไอ้เทพอ่ะพอน้องสาวไปได้กับไอ้เทพอ่ะเฮ้ยหายไปไหนอ่ะอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นไอ้เพราะระบบการเมืองกระเทยนี่แหละครับมันไม่ตรงไปตรงมาก็เลยทำให้คนคิดเยอะพอคิดเยอะก็เลยจะคิดเลอะไปอีกดังนั้นระวังเยอะกับเลอะนี่ต้องระวังหน่อยนะครับขีดเส้นแบ่งหน่อยผมพยายามจะคุยกับเพื่อนๆหลายครั้งว่าเรื่องการวิเคราะห์ข่าวเนี่ยมันต้องเป็นเหตุเป็นผลถ้ามันยังไม่มีหลักฐานมันก็ต้องตีกรอบว่าแค่นี้เว้นแต่น่าเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นก็อธิบายแต่ไม่ใช่ฟันธงทั้งที่ไม่มีหลักฐานนี่ลำบากผมไม่เคยยืนยันนะว่าเรื่องนี้เป็นเพราะวังสั่งอย่างนี้ไม่ใช่ปรากฏว่าคนหนึ่งที่บอกว่าไม่เชื่อคุณดนัยคือสมศักดิ์เจียมแต่ก็ได้รับเกียรตินะคุณสมศักดิ์เจียมนี่ก็คุณดนัยเองมหาสวัสดิ์ก็บอกว่าอ้างถึงเลยบอกโอ้ยผมป่วยทำไมว่าอย่างนั้นอย่างนี้สมศักดิ์เจียมไม่เชื่อหมาแก่เลิกจัดรายการเพราะป่วยชี้ทำเรื่องผิดปกติก่อนลาจอนะครับแล้วที่อาจารย์ที่คุณสมศักดิ์เจียมได้พูดเต็มๆเลยนะฮะเดี๋ยวผมให้ท่านดูสมศักดิ์เจียมโพสต์ข้อความว่าไม่เชื่อนี่ครับสมศักดิ์เจียมเอาข้อความที่คุณดนัยเอกมหาสวัสดิ์กับ
กับคู่จัดรายการเขาเนี่ยนะครับมาโพสต์เป็นข่าวแรกซึ่งเรื่องนี้เราก็จับตาตั้งแต่แรกว่าเฮ้ยเรื่องนี้สำคัญนะเพราะว่าเรื่องที่เกี่ยวกับวังนั้นสื่อทั้งหลายในประเทศไทยเขาไม่ลงข่าวกันนะถ้าไม่ใช่ข่าวแจกแม้จะเป็นข่าวที่ปรากฏแน่ชัดอย่างคุณอ้นกลับมาเมืองไทยรอบ3เนี่ยรอบ1รอบ2ก็ขลุกขลักครับสื่อหลายฉบับไม่ลงข่าวคุณอ้นมารอบ3นี่มาแปลกหน้าหนังสือพิมพ์วางแผงเช้าวันพฤหัสทุกฉบับไม่ลงข่าวเลยสถานีโทรทัศน์เช้าตู่ไก่ขันตอนเช้าโดยหลายสถานียกตัวอย่างอย่างคนที่ไม่น่าจะคลาดเคลื่อนได้เลยคือคุณสุรยุทธ สุทธนจินดาก็ไม่ลงข่าวคุณอ้นมาเลยทั้งที่คุณอ้นกลับมาเมื่อวานนี้ตอน6โมงเย็นถึงสนามบินที่สุวรรณภูมิถามว่าทำข่าวทันไหมทันนะแต่ไม่กล้าลงข่าวเลยดังนั้นเรื่องเนี่ยครับเป็นเพราะระบบกระเทยเนี่ยทำให้คนมันต้องคิดต่อไปว่าสงสัยจะถูกสั่งการลงมาแน่เว้ยอาจจะไม่จริงก็ได้นะแต่ทุกคนคิดผมถึงบอกว่าไอ้ระบบที่เราทำให้มันเป็นรัฐพันลึกเนี่ยในหลวงมีแต่เสียกับเสียยิ่งพยายามจะขมวดอำนาจซึ่งวันนี้เราเห็นชัดเจนแล้วว่าองค์กรต่างๆเนี่ยจะรับใช้เหมือนกับว่าเป็นพระราชดำริของในหลวงเลยทั้งที่ท่านอาจจะไม่มีดำริแต่ว่าไม่มีใครบอกได้เพราะมันไปในทิศทางเดียวกันเช่นคดี112ใครเจอคดี12ส่วนใหญ่ไม่ได้รับประกันอย่างนี้เป็นต้นรวมตลอดถึงศาลรัฐธรรมนูญตัดสินมาแต่ละเรื่องนี่มันบอกทิศทางไอ้เรื่องนี้แหละที่พูดกันหลายครั้งว่าที่เยาวชนเขาเสนอว่าปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เถิดแก้ไขมาตรา112เถิดมันจะได้ทำให้ในหลวงเนี่ยอยู่เหนือการเมืองจริงๆทุกวันนี้เลยลำบากครับแม่เขาเชื่อได้ยังไงยิ่งอาจารย์สมศักดิ์ด้วยแม่พิเศษเลยสมศักดิ์กำลังงงว่าหมาแก่งดจัดรายการชั่วคราวทำไมข่าวแจ้งว่าเพราะป่วยฟังดูไม่น่าเป็นไปได้ก็มานึกดูในรอบหลายวันมานี้หมาแก่ทำเรื่องผิดปกติใช่ไหมนี่อาจารย์สมศักดิ์นี่ไม่ใช่ว่าแกไม่ชอบนะแกชอบฟังข่าวอย่างนี้อยู่เหมือนกันแต่ว่าในทัศนะการมองข่าวการเมืองนี่ท่านบอกว่ามันเป็นเรื่องผิดปกติอยู่เรื่องหนึ่งคือออกข่าวว่าบิ๊กแดงอภิรักษ์ป่วยดูเหมือนจะเป็นช่องเดียวที่รายงานเรื่องนี้ก่อนหรือจะเป็นเรื่องนี้ข่าวแดงเรื่องบิ๊กข่าวแรงเรื่องบิ๊กแดงป่วยช่องอื่นก็ไม่กล้าลงนะดังนั้นไอ้แน่นอนครับไอ้การขายข่าวพิเศษคล้ายๆกับที่คุณดนายทำเนี่ยต้องมาอยู่อเมริกาอย่างผมสิเติมเต็มข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยพูดได้แต่อยู่ในประเทศไทยนี่ไม่ง่ายแล้วยิ่งเป็นสื่อเปิดด้วยอยู่ช่อง9เผลอๆช่อง9จะถูกเล่นงานอีกแล้วอย่าไปคิดว่าเฮ้ยจะทำอะไรได้หรอระบบกระเทยนี่ได้ทั้งนั้นครับจำได้ไหมครับไปถามพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวชที่เมื่อก่อนชื่อเสรีเตมีเวชตอนที่คุณสมัครเป็นนายกรัฐมนตรีท่านไปพูดตอนนั้นเป็นท่านเป็นผบ.ตร.ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปพูดกับในห้องประชุมกับลูกน้องแล้วลูกน้องอัดคำพูดไปท่านพูดทำนองว่าเจ้าหน้าที่ผมมีเท่านี้และขบวนเสด็จวันหนึ่งไม่รู้กี่ขบวนเท่านั้นแหละครับวันรุ่งขึ้นหนังสือพิมพ์พาดหัวลูกน้องตำรวจนี่อัดเทปแล้วไปขยายผลต่อหนังสือพิมพ์พาดหัวตัวใหญ่วันรุ่งขึ้นวันนั้นเลยครับถูกปลดออกจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่รู้ฟ้าผ่ามาได้ยังไงแล้วไม่มีใครรู้ไม่มีใครว่าไม่มีหลักฐานเสรีพิสุทธิ์ก็โมโหจะฟ้องสมัครสุนทรเวชนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นผมเป็นผู้แทนราษฎรอยู่จะฟ้องโอ้เสรีนี่ไม่ได้นะครับไปแตะไม่ได้นะท่านสมัครพูดอะไรไหมพูดคำเดียวเท่านั้นเสรีคอตกแล้วท่านสมัครพูดบอกว่า
คุณเสรีสิ่งที่ผมทำนี่เบาที่สุดแล้วนะพูดแค่นี้ครับดังนั้นเรื่องอย่างนี้ในประเทศไทยมันละเอียดจริงๆละเอียดอ่อนมากผมถึงบอกว่าไอ้อย่างนี้ล่ะนะครับไอ้อย่างนี้ล่ะที่เขาเรียกว่าผมเริ่มบอกเอ๊ะเขาเรียกว่าระบบรัฐพันลึกหรือ deep state นะครับหรืออำนาจนอกระบบเข้าแทรกแซงในระบบได้และพูดกันอีกทีนึงก็คือผมเรียนบัญญัติสมัยเนี่ยระบบกระเทยไม่รู้จะเอาอย่างไรแล้วไอ้ระบบกระเทยอย่างนี้แหละครับมันส่งผลสะเทือนไปเยอะเยอะไปถึงขนาดกล่าวหากันเลอะเทอะแล้วเรื่องราวนี้มันก็ไม่ได้เลอะเทอะเท่านี้นะครับคุณดนัยเอกมหาสวัสดิ์ยังเลยเถิดไปถึงเรื่องอื่นอีกนะครับนี่ผมเลยเอาข่าวจากคุณศรีโรจน์มาด้วยระบบกระเทยเนี่ยครับมันทำให้กูรูกูเลอะกลายเป็นขยายความคิดเยอะและเลอะเทอะกันไปมากดังนั้นถ้าเพื่อนๆไม่อยู่กับความถูกต้องไม่อยู่กับการมองข่าวแต่ชอบฟังข่าวเรื่อยๆแล้วปวดศีรษะคุณศิโรจน์บอกว่าหมาแก่เลิกจัดรายการแฉเบื้องหลังยกเลิกการเพราะเป็นเหตุจากการยกเลิกหมายจับยิ่งลักษณ์และยกฟ้องคดีถ้าไปหาฟังเองนะแล้วเลยไปถึงเรื่องบิ๊กโจ๊กอีกครับบอกว่าหมาแก่เนี่ยมีความสัมพันธ์กับบิ๊กโจ๊กเหมือนเจ้านายกับลูกน้องเลยไม่ใช่หมาแก่เป็นเจ้านายและบิ๊กโจ๊กเป็นลูกน้องนะเหมือนว่าโจ๊กเป็นเจ้านายแล้วก็หมาแก่เป็นลูกน้องใครบอกครับนี่ไงเลยกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือสนธิลิ้มเฉ่งหมาแก่แต่จะเฉ่งโดยตรงเรื่องโจ๊กหรือว่าทำท่าว่าจะรับใช้วังเข่งเพราะเรื่องที่หมาแก่ไปพูดเรื่องไอ้เจ้าแดงจะขอลาออกอันนี้ไม่รู้นะแต่ว่าเทคนิคของสื่อใหญ่ๆที่เขาเล่นตีกันเชียงได้หลายลูกหมาแก่เดี้ยงหยุดทำรายการเจ็บกายและช้ำใจเมื่อวันที่4มีนาคมนายดนัยเอกมหาสวัสดิ์เอานี่คำบรรยายที่นายสนธิลิ้มบอกนะหรือหมาแก่ผู้ดำเนินรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ได้ประกาศก่อนวิเคราะห์ข่าวว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของหมาแก่โดยจะกลับมาอีกทีเมื่ออะไรต่อมิอะไรดีขึ้นรับทราบตามนี้ในช่วงไลฟ์สดช่องช่วง11โมงจะยังไปทำตนพักสักระยะได้อะไรต่ออะไรดีขึ้นจะหยุดทำไปสักพักเผื่ออะไรให้อะไรดีขึ้นแล้วจะกลับมาข่าวว่าเรานี่สนธิเขาเล่นเองแล้วนะสนธิก็อย่างว่านี่แหละเขาก็อย่างว่าสื่อเขาขบเคี้ยวกันมานานแล้วไม่ใช่เดี๋ยวหลายครั้งต่อหลายครั้งหลายปีมาแล้วครับสนธินี่จากลูกเด็กนักข่าวคนไหนไม่อยู่ใต้บริอำนาจแล้วก็ไม่อยู่ใต้บารมีแล้วก็เดี๋ยวก็ถูกฟัดอะข่าวว่าสาเหตุที่หมาแก่หยุดจัดรายการมาจากอาการโรคกำเริบหนักจากเหตุหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาททำให้มีอาการเจ็บปวดเจ็บมากและอีกสาเหตุอาจมาจากความไม่สบายใจกรณีพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจหรือบิ๊กโจ๊กถูกร้องทุกข์กล่าวโทษพัวพันคดีเว็บพนันมินนี่ซึ่งหมาแก่กับบิ๊กโจ๊กสนิทสนมกันมากและหมาแก่ให้การยกย่องบิ๊กโจ๊กเสมือนนายกับบ่าวมักเรียกเทพโจ๊กเทพโจ๊กทุกคำคือคำพูดอย่างนี้เนี่ยเราอยู่ในวงการเมืองเนี่ยนะครับพอจะเข้าใจได้คนอะไรล่ะครับสมมุติว่าท่านสนธิพูดจริงนะนี่ผมขมวดเส้นแดงๆให้ท่านเห็นอีกทีนะสมมุติว่าท่านสิ่งคือสนธิน่ะพูดจริงแ
แต่สมมุติว่าเป็นเรื่องจริงที่คุณดนัยนี่นับถือเจ้าโจ๊กเหมือนเจ้านายนะกับลูกน้องเนี่ยนะผมถามเจ้านายกับบ่าวแกใช้คำว่าเจ้านายกับบ่าวนะถ้าจะนับถือกันจริงๆนี่ทำไมจะนับถือวะถ้าไม่มีเงินจ่ายให้อันนี้พูดกันตรงๆถูกไหมครับแสดงว่าอันนี้แหละคำพูดของสนธิเนี่ยกำลังว่าหมาแก่รับเงินบิ๊กโจ๊กพูดกันตรงๆแต่เขาไม่พูดถ้าพูดอย่างนั้นหมิ่นประมาทแต่ตีความได้ไหมผมว่าไก่เห็นตีนงูเห็นนมไก่รู้ทางกันและเวลาเขาให้อะไรกันเนี่ยคนให้บางทีมันปิดไม่มิดนะเขาอยากจะไปโชว์ว่าอย่างนั้นอย่างนี้คงจะมีอะไรบางอย่างเป็นเรื่องเป็นราวที่สามารถจะจับต้องได้นี่อาจจะเป็นเหตุหนึ่งนะที่อะไรที่ทำให้หมาแก่รู้สึกเฮ้ยอึดอัดเว้ยผมว่าเรื่องนี้ยังเป็นอีกยาวผมไม่สรุปนะต้องบอกซะก่อนแต่ว่าคำพูดของสนธิเนี่ยมันมีความหมายเป็นนัยยะลึกอย่างนั้นซึ่งสองคนเขาคงจะรู้กันต่อมาไม่ใช่โพสต์ครั้งเดียวสนธิโพสต์ล่ออีกอะไรกันแน่คือสาเหตุให้หมาแก่สื่อมวลชนรุ่นเดอะประกาศวางมืออย่างด่วนหรือจะเป็นการชิ่งหนีใครบางคนเพราะเห็นเขาลางองค์กรอาชญากรรมในเครื่องแบบใกล้พังคืนเต็มทีนี่ครับคุณสนธิล่อเต็มๆจนกระทั่งคุณดนัยนี่อึดอัดมากแล้วก็เปิดในรายการทำนองว่าพี่บ้าไปหรือเปล่าพี่สนธิบ้าไปหรือเปล่าถ้าพี่อยากจะเหยียบผมเอาเลยครับเอาให้เต็มที่เลยผิดอาการเลยปกติหมาแก่เวลาพูดทีนี่ต้องยึกมีท่าของท่านนะบางคนบอกไอ้ท่าอย่างนั้นแสดงว่าแกเป็นโรคเหมือนชักกระตุกแต่เป็นโรคปวดอันนี้ผมไม่รู้นะขอโทษนะถ้าท่านเป็นจริงก็ขอโทษด้วยแต่ที่ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ก็เลยบังเอิญมีเรื่องทักษิณอยู่ใกล้ๆที่นักข่าวหลายช่องโดยเฉพาะท่านหมอแก่ก็คงจะกระแสทักษิณมาหลายรอบนะครับก็เลยบอกเออเรื่องนี้กลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งขึ้นมาแล้วนะครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งขึ้นมาแล้วว่าตกลงหมอแก่ป่วยจริงหรือเปล่าหยุดพักสื่อเรื่องหมอแก่พฤติกรรมอย่างนี้ของสื่อในประเทศไทยที่สื่อดังๆที่เราฟังกันเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นน่ะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นก็เรื่องผมเลยเอาท่านเห็นว่าเรื่องนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไกลเลยไกลไปถึงว่าไอ้เจ้าแดงเนี่ยหรืออภิรัตน์เนี่ยถูกปั่นข่าวว่าจะออกจากวังเพื่อที่จะมารันการเมืองจะมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมในรัฐบาลคุณรัฐบาลไหนวะรัฐบาลพีรพันธ์เป็นนายกไอตู่หนุนหลังมันจะมาได้ยังไงหา30กว่าเสียงมันจะไปเป็นแกนนำได้ยังไงก็เลยเกิดเรื่องดีลอย่างนั้นดีลอย่างนี้ขึ้นมาเลอะเทอะไปหมดกลายเป็นเรื่องดีลที่ประหลาดครับโดยบอกว่าเมื่อยิ่งลักษณ์จะกลับบ้านก็จะต้องมีการยุติรัฐบาลเศรษฐาจะต้องไปเพื่อแลกเปลี่ยนกันนี่ครับท่านจะเห็นนะครับข้อมูลที่ออกมามันเป็นอย่างนั้นไปหมดแล้วอ้าวดูจากอันนี้แค่ยิ่งลักษณ์ได้รับคำพิพากษาว่าบริสุทธิ์หลายข่าวก็จับตาว่าคุณยิ่งลักษณ์จะต้องกลับมาไอ้ยิ่งลักษณ์จะกลับมานี่ผมว่าเป็นเรื่องธรรมดาครับ
ป็นเรื่องธรรมดามาดูข่าวหนังสือพิมพ์นี่สิครับมาดูข่าวหนังสือพิมพ์เมื่อวานเริ่มต้นจากไทยรัฐก่อนนะครับแหมไทยรัฐได้เหมาะจริงๆเลยมีเรื่องกระเทยด้วยวันกระเทยศึกไทยปะทะฟิลิปปินส์นะครับแต่ข่าวที่อยากให้ท่านดูนี่คือที่วงแดงไม่ใช่วงเขียวนะตีกรอบแดงนี่คืออิงเผยอาปูอยากกลับไทยหลังยกฟ้องรถโชว์ก็ธรรมดาก็อยากกลับไทยอ่ะก็เท่านั้นเองอะครับแต่กลับมีข่าวลือไปอย่างอื่นอีกว่าต้องแลกต้องมีดีลแลกกันเห็นไหมฮะมันก็เป็นเรื่องคนละเรื่องเดียวกันกับที่หมาแก่ป่วยหมาแก่พูดถึงเรื่องอภิรัตรองราชเลขาจะลาออกจากสำนักพระราชวังเพื่อจะมาเล่นการเมืองเพื่อจะจัดรัฐบาลใหม่จะยกป้อมขึ้นไปผมถึงได้เอารูปเจ้าป้อมมาอยู่ด้วยไงครับฉากผมที่ให้ท่านดูวันนี้เนี่ยเป็นฉากที่มาจากระบบประชาธิปไตยแบบกระเทยมันจะไปได้ยังไงไรป้อมมันจะมาเป็นนายกได้ยังไงมีเสียงแค่40เสียงวันนี้คุณประวิตรเนี่ยไม่ต้องมาคุมเสียงรัฐบาลเป็นเสียงข้างมากหรอกครับในพรรคเนี่ยมี40เสียงเนี่ยคุมธรรมนัสได้ป่ะในพรรคเดียวกันเนี่ยคุมธรรมนัสให้ได้ก่อนนะยังคุมไม่ได้เลยแล้วจะมาเป็นนายกยังไงลือไปถึงขนาดว่าแดงนี่แหละจะออกมาหนุนเพื่อจะให้ประวิตรเป็นนายกให้ได้แล้วก็เลยติดล่างแหไปด้วยคือดนัยนี่ไงแต่ผมจะบอกให้นะสรุปตรงสุดท้ายจะอยู่ตรงไหนบอกก่อนเลยก็ได้เดี๋ยวลืมตีข่าวเป็นความหวังฝันเพ้อของชายแก่คนหนึ่งที่คิดว่ามีโอกาสสุดท้ายในชีวิตแล้วที่จะได้เป็นนายกจากสว.ที่ยังไม่หมดอำนาจนั่นก็คือจะตีข่าวไปรองรับกับวันที่25ที่สว.จะเปิดอภิปรายรัฐบาลแม้ว่าไม่มีโอกาสได้เป็นนายกก็สร้างความเข้มแข็งให้กับน้องชายก็ไม่รู้คิดยังไงคุณพัชรวาทจะเข้มแข็งเรื่อยๆอย่างนี้เผลอๆจะถูกถีบออกก่อนบอกยังไม่แน่ใจนะอย่าเพิ่งคิดว่าฉันคุมปปช.ได้มีลูกน้องฉันเป็นประธานปปช.แล้วจะฟัดใครก็ได้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับดังนั้นพาดหัวข่าวก็เลยกลายไปเลยครับพอยิ่งลักปั๊บตอนนี้กลายเป็นเรื่องยิ่งลักจะกลับมาหนังสือพิมพ์พาดหัวแค่นี้เข้าใจได้เดลินิวก็บอกแห่เชิญยิ่งลักษณ์กลับไทยยินดีพ้นผิดคดีรถโชว์นี่พูดถึงข่าวเมื่อวานก่อนนะแนวหน้าองค์อิงโทรคุยยิ่งลักษณ์หลังศาลยกฟ้องอาปูอยากกลับบ้านกลายเป็นข่าวฮอตซึ่งไทยโพสต์ลงก่อนเพราะว่าฝ่ายขวาจัดเนี่ยอยากจะเอาเรื่องของนายกปูเนี่ยมากระแทกทักษิณต่ออีกเพราะกระแสทักษิณที ออกจากโรงพยาบาลแล้วมาอยู่บ้านแล้วมันก็ควรจะจบได้แล้วกระแสก็คงจะตกแล้วล่ะนะครับปรากฏพอเห็นข่าวยิ่งลักษณ์หลุดจากคดีปั๊บต่อเลยยิ่งลักษณ์จะกลับมาเหมือนทักษิณมาอีกแล้วมาอีกแล้วนี่แหละไอ้แค่นี้ไม่เป็นไรครับยังเป็นเหตุเป็นผลอาจจะไม่มีเหตุผลบ้างพิจารณาได้แต่บอกว่ายิ่งลักษณ์กลับมาเศรษฐาต้องไปเพื่อจะแลกดีลกันบอกเอ๊ะใครเขาไปแลกกับมึงวะไอ้กูเลอะพวกนี้เห็นไหมหนังสือพิมพ์เมื่อ2วันก่อนก็ลงอย่างนี้หมดแล้วครับนี่กรุงเทพธุรกิจเครือเนชั่นครอบครัวหวังยิ่งลักษณ์คัมแบ็กแพทองทานพ่อประเทศเสียเวลานะครับครอบครัวหวังจะให้ยิ่งลักษณ์กลับแล้วก็สกู๊ปใหญ่อีก7ปีที่รอคอยยิ่งลักษณ์โชคชะตาแห่งดีลับน่ะมาแล้วนี่โชคชะตาแห่งดีลับมึงมันปลุกกันได้สนุกใจกันถึงขนาดนั้นนะครับแล้วผมจะให้ท่านดูนะครับว่าไอ้การปลุกใจนี่มันหนักหนาสาหัสกันอย่างที่ผมบอกเนี่ยถึงขนาดเกิดดีลับ
เอาหลักฐานให้ท่านดูหน่อยครับเดี๋ยวจะหาว่าผมพูดเพ้อเจ้อเดี๋ยวฮะนี่เอางี้มาดูอุ้งอิงเขาตอบคำถามก่อนคืออุ้งอิงเนี่ยไหนๆก็คุยถึงหลานสาวสักหน่อยนะเขาใช้ความระมัดระวังในการตอบคำถามมากเพราะเขาเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและมีฐานะโดยพฤตินัยเหมือนเป็นโฆษกส่วนตัวของท่านทักษิณพอออกมาจากบ้านปั๊บนักข่าวก็ลุมถามถ้าจะออกแล้วนั่งรถมาปิดกระจกมืดมาให้เห็นไปมาบ่อยมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะผมเป็นโฆษกพรรคการเมืองมาแล้วผมนี่เป็นโฆษกพรรคชาติพัฒนาของท่านแล้วเป็นโฆษกส่วนตัวของพลเอกชาติชายถ้าเราปล่อยให้หนังสือพิมพ์เนี่ยเขารอข่าวรอข่าวหลายวันนี่เดี๋ยวจะถูกด่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้หญิงไม่ค่อยแถลงข่าวแล้วเขาจะเริ่มแอนตี้กันแล้วก็ต้องเห็นใจนักข่าวเขาเหมือนกันเขาต้องเจ้านายเขาสั่งมานี่จะต้องมาเอาข่าวอุ้งอิงก็เลยต้องถือโอกาสสองวันสามวันเอาให้ข่าวสักทีให้ข่าวสักทีแต่ว่าคำให้ข่าวของเขานั้นก็ต้องใช้ความระมัดระวังจะเยสก็ไม่ได้จะโนก็ไม่ได้จะโนก็ไม่ดีใจเนี่ยอยากให้คุณอายิ่งรักกลับมาแต่เยสเลยมันก็มัดคอเดี๋ยวจะถูกลากไปทางอื่นอีกท่านดูนะอุ้งอิงนี่แนวหน้าบอกอุ้งอิงพระรวนอุ้งอิงโทรคุยยิ่งลักษณ์หลังศาลยกฟ้องอาปูอยากกลับบ้านแต่ยังไม่พูดคุยแผนกลับไทยสรุปแล้วคือเนี่ยไม่มีแผนแต่ลึกซึ้งพิมพ์อยากให้มีแผนช่อง5อุ้งอิงเผยอาปูอยากกลับบ้านแต่ยังไม่ได้พูดเรื่องแผนกลับไทยพอดูคำสัมภาษณ์แล้วจะเห็นว่าอุ้งอิงนี่พยายามใช้ภาษาที่ระมัดระวังมากเขารู้สถานะการเมืองทางการเมืองนะครับดูนี่สิผมตีกรอบให้พออ่านตรงนี้เราจะเข้าใจชัดเจนแล้วจะเข้าใจได้ว่าไม่มีอะไรมากกว่านี้กลับมาแน่แต่จะกลับมาเหมือนทักษิณไหมยังไม่มีแผนแล้วจะกลับเมื่อไหร่ยังไม่รู้ถ้าบอกไม่กลับไม่ได้สิก็อยากจะเขาก็อยากกลับใครก็อยากกลับพ่อยังอยากกลับเมื่อถามว่านางสาวยิ่งลักษณ์มีกำหนดการกลับประเทศแล้วหรือไม่ดูคำตอบนะจะได้รู้ว่าไอ้ข่าวที่ไปลือเลอะเทอะเนี่ยเขาก็ใช้ความระมัดระวังที่สุดแล้วมึงยังลือกันเลอะเทอะอย่างนั้นได้ยังไงเมื่อถามว่านางสาวยิ่งลักษณ์มีกำหนดการกลับประเทศแล้วหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าตนเห็นแหล่งข่าวไม่ได้บอกฉันพูดเองนะเห็นแหล่งข่าวบอกคือคนหนังสือพิมพ์ลงหมดเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกท่านนี่ไงผมเอาพาดหัวมาให้ดูเขาบอกว่าก็เห็นแหล่งข่าวหลายที่บอกว่ามีแพลนกลับบ้านแล้วคือไม่ต้องพูดหนังสือพิมพ์บอกแล้วว่ายิ่งลักษณ์มีแพลนกลับบ้านแล้วตอนนี้ยืนยันว่ายังไม่มีบางทีระบุวันที่ตนก็ยืนยันว่าไม่มีการพูดคุยเรื่องวันที่แต่ในเรื่องของความหวังเราพูดกันอยู่แล้วและพูดทุกปีบ้านเราต้องมีความหวังเห็นไหมตรงนี้เขาไม่ปฏิเสธว่านายกปูจะกลับแต่ไม่พูดให้มันชัดว่าวันเวลาเพราะมันไม่รู้จริงๆแล้วถ้าพูดไม่ดีเดี๋ยวถูกลากไปเขาก็เลยพูดแบบการทูตว่ากันเถอะเรื่องของความหวังเราพูดกันอยู่แล้วและพูดทุกปีบ้านเราต้องมีความหวังตั้งแต่สมัยคุณพ่อ17ปีที่คุณพ่ออยู่เมืองนอกก็พูดทุกปีว่าจะกลับไทยก็พูดทุกปีว่าจะกลับบ้านเช่นเดียวกับนางสาวยิ่งลักษณ์เราต้องให้ความหวังซึ่งกันและกันเมื่อถามว่ามีนักวิชาการวิเคราะห์ข่าวว่าหากนางสาวยิ่งลักษณ์จะกลับประเทศไทยจะใช้โมเดลเดียวกับทักษิณที่เดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก่อนขอพักโทษนางสาวแพทองธารกล่าวว่ายังไม่มีการพูดคุยในรายละเอียดและเป็นคนละคนกันคงเหมือนกันไม่ได้
นะครับเนี่ยหัวใจสำคัญและที่ผมต้องอ่านละเอียดเพื่อให้ท่านเข้าใจสถานการณ์จริงอย่าไปฟังพวกกูเลอะผมเห็นบางทีผมไม่ได้ไปโกรธคนพูดนะแต่ผมมีความรู้สึกว่าเอ๊ะสื่อเมืองไทยนี่มันจะขายข่าวงูช้างช้างสู้กับงูเขียวไงวะแปลกจริงๆตอนผมเด็กๆก็มีเพลงฉันฝันแปลกหนาฝันว่าช้างสู้กับงูเขียวงูมาตัวนิดเดียวเลื้อยรถเลี้ยวอยู่พันละวันช้างเอางาแทงงูก็แหวงกัดทันควันช้างมโหจุตัวสั่นงูไม่หวั่นต่อความตายเนี่ยมันคือเอาเรื่องแปลกๆมาลงนี่อย่างรายการ The Standard จริงๆนักข่าวคนสัมภาษณ์ก็ผมก็ดูว่าใช้ได้นะแต่ทำไมถึงเล่นข่าวอย่างเนี้ยแต่ว่านี่เป็นเสรีภาพเขาครับนี่ก็เป็นเสรีภาพของเขาและนี่ก็เป็นเสรีภาพของผมที่จะทำให้แฟนคลับเข้าใจการเมืองจริงไงเอาข่าวนี้มาแยกแยะเพื่อจะได้จับต้องความถูกต้องได้ยิ่งลักษณ์กลับไทยลือดีลเปลี่ยนนายกถ้าเปลี่ยนต้องยกทีมแต่ไม่ใช่อุ้งอิงเป็นนายกแทนนะโอ้โหมันไปเกี่ยวอะไรกันวะคนที่พูดนี่มีด็อกเตอร์โอรานถิ่นบางเตียวอันนี้เป็นเจ้าประจำฉะประจำยิ่งมาเป็นเพื่อไทยเป็นรัฐบาลด้วยก็ยิ่งฉะประจำนะครับโอรานถิ่นบางเตียวพูดกับใครเนี่ยพูดกับรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยนะครับเอาพอเสร็จจากนี้อีกช่องหนึ่งแหม Workpoint Today มาอีกแล้วเห็นหน้าไม่อยากเอ่ยชื่อนะดีลพิสดารยิ่งลักษณ์กับไทยก้าวไกลต้องถูกยุบก่อนเอ๊ะมันไปเกี่ยวอะไรกับพรรคเพื่อไทยวะจตุพรยิ่งลักษณ์เขากลับมาทำไมต้องไปยุบพรรคก้าวไกลแล้วเพื่อไทยจะไปเกี่ยวอะไรอ่ะเพื่อไทยไปยุบเขาได้เหรอเนี่ยครับนี่เกิดจากโทเดียนะพอจะเข้าใจว่า Workpoint Today อย่างนี้เป็นต้นมันเลอะเทอะจริงๆนะแต่ว่าแน่นอนนะหัวข่าวใหญ่ๆเขาไม่ลงถ้าจะลงก็เป็นบทวิเคราะห์เขียนจุกๆจิ๊กๆแต่ว่าทีวีเดี๋ยวนี้ทีวีมันเยอะนี่แล้วยิ่งมาเป็นทีวี YouTube ด้วยใส่กันเละนะคนฟังเนี่ยถ้าไม่มีหลักในการวิเคราะห์นะครับไม่มีรายไม่ฟังรายการเกาะติดคิดทันข่าวนี่นะเลอะเหมือนกันนะไทย PBS เอาอีกแล้วอาจารย์คนนี้อาจารย์ธรรมศาสตร์ไอ้นี่ก็เหมือนกันนะผมไม่ต้องวิจารณ์ดีกว่าเอาไว้เป็นแนวร่วมอาจารย์คนนี้นะจับสัญญาณกับไทยเกี่ยวอะไรกับดีลการเมืองของยิ่งลักษณ์มันมาแปลกชมคลิปยกฟ้องยิ่งลักษณ์ปปช.จ่ออุทธรณ์จับตาดีลการเมืองแรกกับไทยก้าวไกลต้องถูกยุบเอ๊ะผมก็มึนกับเรื่องพวกนี้นะว่าตกลงนี่มันมาอย่างนี้ได้ยังไงแต่ผมถึงบอกว่าการคิดเยอะน่ะก็ยุ่งยากอยู่แล้วแต่คิดเยอะยังไม่ผิดแต่ถ้าเลยจากคิดเยอะเป็นคิดเลอะแล้วก็ยุ่งแหละแต่แปลกไหมครับเรื่องราวของยิ่งลักษณ์นี้ที่ศาลยกฟ้องนี้ไม่มีสื่อไหนพูดถึงความเลวร้ายของระบบเผด็จการที่ยัดคดีให้เขาและไม่ใช่คดีเดียวที่ยัดให้ยิ่งลักษณ์หลายคดีและยัดคดีอีกหลายคดีที่เกี่ยวข้องเพราะเรื่องนี้ไอ้ปปช.เนี่ยมันทำเรื่องขึ้นไปวันที่ประยุทธ์มันยึดอำนาจแล้วอยุทธ์มันก็รู้ว่าอัยการอาจจะสั่งไม่ฟ้องเพราะอยุทธ์มันรู้ว่ามันคุมอัยการไม่ได้มันเป็นผู้เผด็จการเต็มที่มันยึดอำนาจมาคนที่ยึดอำนาจมาก็คิดว่ากูมีอำนาจทุกอย่างแต่ว่าโครงสร้างมันซับซ้อนขึ้นมันก็รู้ว่าคุมไม่ได้เหมือนกันนะอัยการมันก็เลยเพิ่มอำนาจให้แก่ปปช.ฟ้องเองได้คดีนี้
อัยการเขาก็ไม่ฟ้องเพราะหลักฐานมันไม่พอก็จะไปพอยังไงล่ะไอ้ห่าคนทำรถโชว์โครงการ2ล้านล้านแล้วทำรถโชว์เพื่อจะทำความเข้าใจกับประชาชนวางเครือข่ายเพื่อให้ประชาชนเข้าใจมีส่วนร่วมเนี่ยร้อยประมาณ100หรือ200ล้านเนี่ยมากก็จริงครับจำนวนเงินแต่เมื่อเปรียบเทียบกับบัดเจ็ตก้อนใหญ่เนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องมีกิจกรรมอย่างนี้อยุธยาก็ทำนี่ครับโครงการรถไฟมึงแพงกว่าของยิ่งรักเขาอีก1ล้านล้านนะยิ่งรักก็ 2.2 มึงน่ะ 3.3 นะแล้วมึงก็จัดอีเวนต์ไม่ได้หยุดได้หย่อนเลยนะเออทำไมไม่ฟ้องมึงบ้างวะก็นี่ไงมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับที่ไปฟ้องนายกเขาทำตามหน้าที่แล้วเรื่องนี้ก็คุณชัดชาติเป็นรัฐมนตรีคมนาคมในเวลานั้นปรากฏว่าสื่อไม่มีสื่อฉบับไหนเจาะความเป็นระบบกระเทยระบบเผด็จการนี้เลยแม่ผมอยากจะพูดกับท่านเรื่องมันยาวแน่ขอเก็บไปไว้คุยกับท่านวันเสาร์ดีกว่านะฮะแล้วผมจะเจาะให้ท่านเห็นเลยว่ามันมีการทุจริตอย่างไงไม่ใช่ในรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะทุจริตในปปช.ครับกับอยุธมันทุจริตเชิงอำนาจกันสนุกสนานมากผมจะมาจารณาให้ท่านเห็นดีกว่าเนาะเก็บเอาไว้วันเสาร์สำหรับวันนี้นะครับก็ไอ้ระบบกระเทยระบบการปกครองแบบกระเทยของไทยหรือระบบแบบรัฐพันลึกนี้แหละครับที่มันกำลังสร้างความปั่นป่วนให้แก่รัฐบาลให้แก่ระบบการปกครองที่ทำให้ไม่มีเสถียรภาพและมันไม่ได้อยู่แค่นั้นมันได้ส่งผลไปถึงในระบบคิดของประชาชนด้วยผมเลยต้องทำหน้าที่เติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับส.ส.สุไรกับท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์ด้วยนะครับข่าวประจำรายการวันนี้หัวข่าวหนังสือพิมพ์มันจะบอกเหตุที่ท่านอาจจะมองไม่เห็นนะครับคือความวุ่นวายยิ่งรักจะกลับบ้านยิ่งรักกลับมาเศรษฐาต้องไปเป็นการแลกดีลกันทั้งหมดนั้นจะมาจบลงตรงที่ข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันนี้ครับเดี๋ยวผมจะรายงานให้ท่านดูแต่อันแรกก่อนครับเช้าวันพฤหัสวันที่7วันนี้ซึ่งคุณอ้นกลับมาเมืองไทยถึงดอนเมืองเป็นครั้งที่3เมื่อวานนี้ตอน6โมงเย็นถ้าท่านจะบอกว่าเอ้ยคุณอ้นกลับมาครั้งที่3ก็ไม่เห็นมีอะไรไม่เห็นต้องเป็นข่าวไม่จริงนะครับจริงๆต้องเป็นข่าวครับเพราะคุณอ้นนั้นถือว่าแม้จะไม่ได้เป็นแคนดิเดตในเรื่องรัชทายาทแต่ว่าเป็นของจริงคือเป็นพระราชโอรสของรัชกาลที่10และมีความชอบธรรมในกฎไม่ใช่กฎมณฑลบานนะกฎมณฑลบานนี่ต้องสถาปนาเป็นราชทายาทแต่เมื่อไม่ได้รับเป็นลูกแต่ความจริงเป็นลูกฐานะของคุณอ้นจึงมีความสำคัญก็เห็นไหมครับไปที่ไหนคนก็กราบไหว้คนก็กราบไหว้ก็ในเมื่อวิธีคิดของคนไทยยังเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยปรากฏว่าคุณอ้นกลับมาเมื่อวานนี้ตอน6โมงเย็นข่าวเช้าวันนี้โทรทัศน์ทุกช่องที่ว่ารายการดังๆตอนเช้าตู่เนี่ย6โมงเช้าทั้งหลายเนี่ยไม่มีช่องไหนรายงานข่าวคุณอ้นเลยนี่จากสายข่าวในประเทศไทยนะผมไม่ได้นั่งดูคนเดียวทุกอย่างนะครับแต่คนที่เขาดูอยู่ในประเทศไทยเขารายงานให้ทราบไม่มีเลยและหนังสือพิมพ์วางแผงหน้าหนึ่งวันนี้เช้าวันพฤหัสนี้ไม่มีฉบับไหนลงเลยเหมือนกันถ้าจะบอกเขาลงไม่ทันเป็นไปไม่ได้เขาปิดข่าวสองทุ่มแต่ว่าข่าวออนไลน์นะลงอย่างที่ผมรายงานท่านไปแล้วแต่ข่าวออนไลน์ก็ลงแบบแปลกๆคือไม่มีรูปคุณอ้นที่ถ่ายโดยนักข่าวเลย
มีแต่รูปคนอ้นที่อยู่ใน Facebook ก็คือนั่งอยู่สำนักพิมพ์เปิด Facebook ก็เห็นเออเหมือนรูปนี้ครับอ้นมาแล้วอย่างเงี้ยเท่านั้นเองเอาละนี่เป็นการรายงานข่าวให้ท่านเห็นสรุปเรามาเริ่มดูหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับทุกฉบับไม่มีครับผมบอกท่านก่อนแต่ฉบับที่ผมให้ขึ้นไทยรัฐก่อนวันนี้ไม่ใช่เป็นเพราะหนังสือเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับใหญ่แต่พาดหัวตัวใหญ่ว่าทูลกระหม่อมหญิงร่วมงานท่องเที่ยวโลกก็คุณป้าของคุณอ้นนี่ท่านอ้นเนี่ยเรียกท่านอ้นให้สมเกียรติเลยนะอุบลทูลกระหม่อมอุบลรัตน์เนี่ยเป็นป้าไปร่วมงานท่องเที่ยวก็ยังเป็นข่าวแต่คุณหลานกลับมาไม่เป็นข่าวหนึ่งหนังสือพิมพ์มันมีอะไรผิดผิดแปลกๆอยู่นะครับข่าวที่ผมตีวงแดงไว้นะครับกรอบแดงสี่เหลี่ยมไว้ซักฟอกต้นเมษาเขย่ารัฐบาลเพิกเฉยนโยบายไอ้ตรงนี้แหละครับคือข้อสรุปของสถานการณ์ความปั่นป่วนทักษิณออกจากโรงพยาบาลทักษิณอยู่โรงพยาบาลชั้น14ออกมาอยู่บ้านแล้วจะไปต่างจังหวัดทั้งหมดรวมทั้งศาลยกฟ้องนายกยิ่งลักษณ์ซึ่งน่าจะเป็นเรื่องดีแต่มันบอกว่ายิ่งลักษณ์จะกลับมาเมื่อยิ่งลักษณ์จะกลับมาเศรษฐาต้องไปต้องแลกดีลกันทั้งหมดนี้คือตีให้ป่วนเพื่อจะมาถึงศึกซักฟอกต้นเมษาเขย่ารัฐบาลเพิกเฉยต่อนโยบายอันนี้เป็นกรณีของพรรคฝ่ายค้านพรรคก้าวไกลเขาจะตีรัฐบาลซึ่งเป็นเรื่องปกติครับเป็นสิทธิ์ของพรรคฝ่ายค้านและจำเป็นต้องมีด้วยไอ้ที่เขาบอกเขาไม่อภิปรายเขาจะไม่อภิปรายไม่ไว้วางใจลงมตินั้นเขาไม่เอาเขาจะเอาแค่ซักฟอกธรรมดามันเป็นการตรวจสอบรัฐบาลและทำให้รัฐบาลคึกคักดังนั้นวันนี้สถานการณ์ทั้งหมดมันจะไหลลงไปถึงเดือนมีนาวันที่25สวเล่นก่อนพอสวเล่นก่อนเสร็จฝ่ายค้านเล่นอีกทีหนึ่งทีแรกคิดว่าฝ่ายค้านเขาจะไม่เป็นเครื่องมือของสวนะครับแต่วันนี้เขาผมคิดว่าเขาไม่ได้กะล้มรัฐบาลแต่ว่าเขาต้องทำหน้าที่ของเขาเพื่อจะฉีกหน้ารัฐบาลเป็นหน้าที่ของเขาแต่ไอ้สวเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ดังนั้นข่าวพาดหัวไทยรัฐวันนี้ว่าซักฟอกต้นเมษาน่าจะเป็นเรื่องของฝ่ายค้านกับปลายมีนาเป็นเรื่องของสวพอจบตรงนี้ปั๊บก็จะเริ่มเรื่องใหม่ต่อไอ้การปั่นข่าวเรื่องของสารพัดไม่ว่าจะเป็นยิ่งรักหรืออะไรเนี่ยมันจะมาจบลงตรงนี้นะครับดูข่าวต่อไปครับข่าวของแนวหน้าคล้ายกันท่านดูนะเรื่องข่าวของนายกปูยังไม่พ้นพงหนามปปชขอ30วันรุ่นอุทธรณ์อันนั้นว่ากันไปตามนะตามการกระบวนการศาลแต่ผมเชื่อว่าวันนี้ไอ้ปปชก็หน้าแหกเต็มทีนะครับเพราะว่าเมื่อย้อนกลับไปเมื่อ 2-3 ปีก่อนที่ฟ้องคุณยิ่งลักษณ์เรื่องนี้เนี่ยอัยการเขาไม่ฟ้องแต่ว่าไอ้ยุทธเพิ่มอำนาจให้แก่ปปชปปชก็เลยใช้อำนาจนั้นมาฟ้องยิ่งลักษณ์มันเป็นการจงใจชัดเจนแล้ววันนี้ศาลเขาก็ยกก็ไม่เป็นไรก็ไม่ว่ากันแต่ว่าข่าวบนนั้นพรรคร่วมฝ่ายค้านซักฟอก152ทำแหละรัฐบาลก็เนี่ยคือเป็นเรื่องเดียวกันนะครับที่จะมาดำเนินการทำให้สถานการณ์ที่ซัดรัฐบาลนอกซัดยิ่งลักษณ์ซัดทักษิณจะถูกนำไปอภิปรายรวมตลอดทั้งความฝันของไอ้ป้อมที่ฝันว่าก่อนจะสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้จะมีโอกาสขึ้นเป็นนายกเนี่ยก็จะจบตรงนั้นแล้วก็เริ่มเรื่องใหม่ขัดแย้งรูปธรรมใหม่นะครับก็เลยถือโอกาสเอาสยามรัฐมาประกบข่าวด้วยให้เห็นตรงกันนะครับไม่ใช่เห็นตรงกันหมายว่าให้ข่าวที่มันสอดคล้องกันมาจับเป็นกลุ่มสยามรัฐฝ่ายค้านลุยซักฟอกรัฐบาล
ไทยโพสต์ก็เรื่องเดียวกันไฟเขียวแมวเดินสายไทยโพสต์เนี่ยเขาเป็นเจ้าประจำทิมพักเพื่อไทยทิมทักษิณอยู่แล้วเขาเป็นติ่งเผด็จการเต็มๆมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับวันนี้เขาก็เป็นเจ้าแรกๆที่พอศาลยกฟ้องยิ่งลักษณ์แทนที่จะมันบอกว่ายกฟ้องมันบอกว่ายิ่งลักษณ์จะกลับไทยคือเขาจะใช้การข่าวการกลับไทยของยิ่งลักษณ์เนี่ยมาปั่นกระแสกันอีกแต่ว่าผมว่าก็ปั่นไปไม่ได้ไกลนะครับก็ปั่นไปอย่างมากก็คือการอภิปรายนะครับของฝ่ายของสว.และฝ่ายค้านเท่านั้นเองผู้จัดการขบวนชัดครับเตือนปูกลับไทยก่อวิกฤตซ้ำนิรโทษกรรมมาอีกแล้วเห็นไหมฮะแล้วก็กรุงเทพการเมืองหรือค่ายเนชั่นก็เป็นกลุ่มเดียวกันท่านจะเห็นนะครับถ้าเราดูหน้าหนังสือพิมพ์อย่างเข้าใจอย่างจำแนกนี่จะเห็นว่านี่เป็นกลุ่มข่าวที่จะซัดเพื่อไทยโดยใช้เงื่อนไขของยิ่งลักษณ์กับทักษิณกรุงเทพการเมืองบอกพาสาแหลกคดีจำนำข้าวเอาอีกนะวิบากยิ่งลักษณ์เปิดประตูนักโทษเทวดา2เห็นไหมนี่เขาเล่นอย่างนี้แล้วท่านเห็นนะครับรูปใหญ่คือรูปประชุมเนี่ยนะเป็นบวกที่เศรษฐาเนี่ยเขาไปประชุมอาเซียนที่ออสเตรเลียแต่กูไม่ลงข่าวเรื่องนี้ไม่ได้พาดหัวอีกกรอบหนึ่งก็บอกปลุกพลังบ้านใหญ่สันกำแพงทักษิณทวงคืนเชียงใหม่เขาจะตามที่อุ๊งอิงบอกคือเขาจะไปไหว้กระดูกพี่สาวเขาที่เสียชีวิตเพราะเขาห่างไป17ปีไม่ได้กลับมาพี่สาวเขาเสียแล้วก็เหมือนกับเอาเป็นมงคลไหว้พ่อไหว้แม่กับเขาเป็นคนที่นั่นแต่อันนี้บอกว่าทวงคืนเชียงใหม่เลยบอกเอาว่ากันไปนะครับนี่คือกรุงเทพการเมืองทีนี้เรามาดูเรื่องราวของข่าวตั้งแต่ยิ่งลักษณ์ได้รับอิสระเป็นผู้บริสุทธิ์ในการคำพิพากษาของศาลเมื่อวันที่4เรื่องหาว่าทุจริตเรื่องรถโชว์รถไฟความเร็วสูงปรากฏว่าปั่นกันจนถึงขนาดไปถึงเรื่องของไอ้หมาแก่คุณหมาแก่คือถ้าเรียกไอ้มันตามด้วยหมาไม่ได้นะคุณหมาแก่คุณนายเอกมหาสวัสดิ์ที่ต้องหยุดพักโดยอ้างว่าสุขภาพไม่ดีนั้นเนี่ยมันเลยเถอไปถึงเรื่องไอ้เจ้าอภิรัตจะออกจากราชรองราชเลขาจะออกมาเล่นการเมืองแล้วก็เตรียมการที่จะจัดตั้งรัฐบาลใหม่แล้วก็กลายเป็นเรื่องว่าเมื่อยิ่งลักษณ์จะกลับไทยต้องแลกกับดีลที่ที่คุณเศรษฐาจะต้องออกจากนายกแล้วก็เลยไปถึงขนาดพยายามจะบอกว่าวันนี้รัฐบาลเศรษฐาเป็นเผด็จการยิ่งกว่ารัฐบาลประยุทธ์ครับโดยบอกว่าควบคุมสื่อหนักกว่าประยุทธ์อีกผมเห็นข่าวผมก็มึนจริงๆวันนี้การโจมตีเศรษฐานั้นมีหลายมิตินะครับแต่มิติหนึ่งที่มีนักข่าวกลุ่มหนึ่งเขาเล่นอยู่คือคุณสุทธิชัยหยุ่นแต่ที่แปลกใจก็คือคุณถาปณีเอียดศรีชัยอยู่ในจริงๆเธอไม่ใช่เป็นคนอย่างนี้นะท่านที่ผมดูแต่ว่าอยู่ในเกณฑ์เดียวกันไปออกรายการคู่กับนายสุทธิชัยแล้วก็บอกว่ารัฐบาลเศรษฐาเนี่ยควบคุมสื่อยิ่งกว่ารัฐบาลประยุทธ์ถึงขนาดห้ามไม่ให้ออกขอร้องห้ามไม่ให้ออกข่าวรัฐบาลโดยเฉพาะคำถามที่ถามว่าจะมีนายก2คน3คนผมบอกผมดูเหตุผลนี่ขอโทษนะผมวันนี้กลายมาเป็นสื่อจำเป็นและผมก็มองด้วยเหตุผลไอ้เรื่องนายก2คนนายก3คนนี่มันบ้ามาตั้งแ
เศรษฐาขึ้นเป็นนายกใหม่ๆ2เดือนแรกครับพออุ๊งอิงจะเป็นหัวหน้าพรรคปั๊บมันก็ปั่นเลยบอกว่าอุ๊งอิงมาเศรษฐาต้องไปอ้าวเฮ้ยเขาเพิ่งมาเป็นนายก2เดือนพอปั่นไปปั่นมาบอกเศรษฐาไม่ใช่นายกตัวจริงอุ๊งอิงเป็นนายกตัวจริงเอาอีกแล้วพอทักษิณกลับมาบ้านคราวนี้หนักเลยไอ้คำถามอย่างนี้เนี่ยมันซ้ำแซะมันบอกเจตนาชัดเจนผมก็ไม่รู้ใครไปขอร้องไอ้เจ้าสุทธิชัยยืนว่าอย่าถามคำถามนี้ไม่รู้ใครไปขอร้องคุณถาปณีเอียดศรีชัยคุณแยมมิคุณแยมเนี่ยไม่รู้ใครไปขอร้องแต่ถ้าสมมติจะมีคนขอร้องมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกไอ้หาถามอะไรซ้ำแซะนายกกี่คนนายกกี่คนถามแล้วถามอีกถามแล้วถามอีกเขาก็ตอบจนหน้าเบื่อแล้วมึงก็ยังจะถามแล้วผมถามหน่อยนะครับคุณสุทธิชัยหยุ่นที่จะพยายามจะนำเสนอว่าคุณเศรษฐาเนี่ยเลวร้ายยิ่งกว่าประยุทธ์เนี่ยมันมีรูปธรรมอย่างนั้นเหรอคุณเศรษฐาเคยด่ามึงสักทียังอ้าวจริงๆรูปธรรมภายนอกก็ไม่เคยว่ากล่าวรูปทำเนื้อแท้ก็ไม่เคยไปห้ามอันนี้เราพูดอย่างแฟร์ๆนะผมไม่ได้มาเชียร์เศรษฐาหรอกนะครับเพราะเศรษฐาก็ไม่ได้ให้อะไรไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกับผมเป็นพิเศษเลยอันแล้วนี่รูปธรรมเนี่ยคุณด่าเขามาตลอดแล้วสุดท้ายเขาก็เลยเปิดทางให้ไปสัมภาษณ์เขาโดยตรงคุณสุทธิชัยหยุ่นก็ไปสัมภาษณ์ท่านเศรษฐาโดยตรงที่ทำเนียบรัฐบาลไอ้อย่างนี้ยังไม่สะใจอีกหรือนี่อ้าวนี่เราพูดกันตรงๆนะนี่สื่อจะเป็นเทวดาหรือไงวะว่าทักษิณเป็นเทวดาคุณนั่นแหละเป็นเทวดาเออเขาก็ยอมถึงขนาดนี้แล้วเห็นไหมครับอันนี้ก็ข่าวเป็นจริงที่ท่านเห็นน่ะดูสิครับต่อรูปภายนอกเนี่ยนายกเศรษฐาเขาก็แสดงความนอบน้อมนะครับก้มกราบเจ้าสุทธิชัยหยุ่นไอ้เจ้าสุทธิชัยหยุ่นก็ไม่ต้องก้มกราบหรือว่ารูปมันถ่ายมาตอนที่ไอ้เจ้าสุทธิชัยหยุ่นมันยืนก็ไม่รู้ส่วนคุณเศรษฐาอาจจะเป็นไปได้ตัวสูงก็เลยต้องเวลาว่าต้องกราบหน่อยเนี่ยครับหลักฐานก็อยู่อย่างเงี้ยแล้วยังมาออกรายการกับคุณถาปณีบอกว่ารัฐบาลนี้เป็นเผด็จการยิ่งกว่าประยุทธ์ในเรื่องของการควบคุมสื่อวิธีการทำลายก็เขาทำลายกันอย่างนี้เขาค่อยทำลายทีละน้อยทีน้อยทีน้อยและสุดท้ายก็บอกว่าเศรษฐาไม่ใช่ตัวจริงเพราะเศรษฐามีปัญหามากๆก็ทิ่มแทงกันอย่างนี้คือถ้าเศรษฐาเขาผิดคุณทิ่มลงไปเถอะนะแต่ว่าผมรับไม่ได้เหมือนกันว่ากับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยแล้วสื่อกระทืบเขาเอากระทืบเขาเอาแล้วทีอายุเป็นมา9ปีไม่เห็นมึงกระทืบเลยว่าอายุอันนี้ขอโทษนะพูดกันตรงๆอย่างนี้อายุก็น้อยกว่ากันก็จริงครับแต่ไล่ๆกันอย่างเงี้ยคือมันเห็นน่ะนี่ยังไม่ต้องพูดถึงว่าปี49ที่คุณสนับสนุนการรัฐประหารของปี49นะคุณสุทธิชัยหยุ่นแล้วก็มาถึงเรื่องนี้ไงครับขนมผสมน้ำยาแล้วก็กลายเป็นเรื่องของคุณดนายเอกมหาสวัสดิ์อ้างว่าป่วยแต่ว่าอาจารย์สมศักดิ์บอกไม่ใช่อ่ะน่าจะไปออกข่าวเกี่ยวกับเรื่องเจ้าแดงที่ไปพาดพิงวังแล้วก็ลือกันไปอีกหาว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณอภิรัตน์จะออกมาเพื่อจะมาเป็นการจัดดีลใหม่เปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีไปนู่นอีกผมต้องบอกไอ้นี่แหละครับที่เราเรียกว่าระบบการเมืองแบบกระเทยนะครับแล้วหนังสือพิมพ์เขาก็ลงข่าวเรื่องกระเทยทะเลาะกันอยู่พอดีในฟิลิปปินส์กับไทยเนี่ยคือมันไม่รู้ว่าระบบมันเป็นอะไรกันแน่ถ้าเป็นระบบประชาธิปไตยคุณมันจะเปลี่ยนนายกได้ง่ายๆอย่างนี้ได้ยังไงไอ้ป้อมจะมาเป็นนายกได้ไงในเมื่อมี40เสียงแล้วในอย่าว่าแต่ป้อมจะมาขอร้องให้อนุทิน70เสียงไปหนุนเลยครับ
แค่ในพรรคเดียวกันเนี่ยวันนี้ป้อมคุมสั่งการธรรมนัสได้หรือเปล่าเอาไปดูเอาเองกันแล้วกันดังนั้นเรื่องยิ่งลักษณ์จะกลับเมืองไทยเนี่ยเป็นสิทธิของเขาแต่ถูกปั่นกันอย่างเงี้ยครับถูกปั่นโดยรายการสแตนดาร์ดเชิญอาจารย์ออกมาบอกยิ่งลักษณ์กับไทยสื่อกับไทยลือดิวเปลี่ยนนายกถ้าเปลี่ยนต้องยกทีมแต่ไม่ใช่อุ้งอิงแทนอุ้งอิงไม่ได้แทนอยู่แล้วนี่ลองศาสตราจารย์ดร.โอรันถิ่นบางเตียวออกในรายการ The Standard ยิ่งเป็นอันนี้ก็ยิ่งชัดนี่ผมฉายให้ดูอีกทีนะเห็นชัดชัดกูเลอะนี่จตุพรดูพิสดารยิ่งรักกับไทยก้าวไกลต้องถูกยุบมันคนละเรื่องจับตาสัญญาณยิ่งรักกับไทยกลายเป็นคนละเรื่องทั้งหมดนี้จะไปจบลงตรงอภิปรายของสวปลายเดือนมีนาและก็เมษาของฝ่ายค้านนะครับเนี่ยมีคลิปของสแตนดาร์ดบอกยกฟ้องยิ่งลักษณ์ปปช.จ่ออุทธรณ์จับตาดีลการเมืองแรกกับยิ่งลักษณ์กับไทยก้าวไกลต้องถูกยุบก้าวไกลเขาจะยุบไปเกี่ยวอะไรกับเพื่อไทยเขาเล่ามันคนละเรื่องกันไอ้นั่นกกต.กับปปช.ก็จะชงเรื่องขึ้นศาลรัฐธรรมนูญอ้าวเห็นไหมฮะนี่แค่ 2-3 ฉบับเท่านั้นเองถ้าเราเข้าใจสถานการณ์มันจะบอกได้เลยว่าอ๋อมันเป็นเช่นนี้มาดูอีกอารมณ์หนึ่งครับของข่าวมติชนคนละเรื่องล่ะคราวนี้มติชนเขาไม่เล่นเรื่องเหล่านั้นเลยเขาก็จับข่าวหลักๆตีปี๊บไปตีปี๊บยุโรปเที่ยวสงกรานต์ไทยโดยเอาทุนกระหม่อมอุบลรัตน์เป็นตัวไปส่งเสริมการท่องเที่ยวแหมทุนกระหม่อมไปเชิญคนยุโรปมาเที่ยวสงกรานต์วันนี้คนสำคัญมาเที่ยวสงกรานต์แล้วไม่มีใครลงข่าวเลยคุณอ้นจะมาเล่นสงกรานต์คุณป้าไม่ต้องชวนเลยครับนี่มาแล้วก็ไม่มีใครลงข่าวมติชนวางหัวข่าวใหญ่เศรษฐาครับชูอาเซียนผนึกกับออสเตรเลียธรรมดาอาเซียนใน10ประเทศไม่มีออสเตรเลียนะครับแต่กระบวนการทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยเขาจะเรียกเขาก็จะเอาอาเซียนเนี่ยไปบวก1กับออสเตรเลียเท่ากับจอยกันแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีอีกอันนึงบวก1กับจีนก็มีบวก1กับอินเดียก็มีอาเซียนเนี่ยนะบวก1กับญี่ปุ่นก็มีดังนั้นเมื่อมีการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วเนี่ยมันก็จะมีการต่อรองเรื่องเศรษฐกิจได้นี่ก็เป็นเรื่องที่ที่มติชนเขาจับเป็นข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับส่วนข่าวสดนั้นก็อันเดียวกันเล่นข่าวเหมือนกับมติชนบินเยอรมันฝรั่งเศสนิดนี่คือเศรษฐานี่เจรจาขอฟรีวีซ่าเจงเก้นถ้าไทยฟรีวีซ่ากับเจงเก้นได้นี่เท่ากับว่าได้25ประเทศหรือตอนนี้เท่าไหร่อะไรล่าสุดสวีเดนเข้ามาเป็น EU แล้วก็26 27ประเทศก็จะได้กลุ่มเบลเลอร์เลยครับในการท่องเที่ยวและเป็นกลุ่มท่องเที่ยวที่ดีกว่าบางประเทศเพราะมีสตังค์และก็มีระดับดังนั้นเรื่องนี้ถ้าเราดูประสานกับข่าวที่ภูเก็ตนะครับเรื่องฝรั่งถีบหลังคุณหมอหญิงนั่นน่ะผิดกฎหมายก็ไปดำเนินครับไปดำเนินคดีซะแต่ไม่ต้องไปปลุกระดมชาตินิยมให้ลุมกระทืบทั้งข่าวสารกับฝรั่งชาวสวิตผมว่าเมื่อไทยเนี่ยนายกเศรษฐาเขาเดินหน้าเพื่อจะเชื่อมต่อสร้างเศรษฐกิจเดินเชิญนักท่องเที่ยวมาคนไทยก็ต้องปรับตัวที่จะต้องอยู่กับโลกสมัยใหม่ด้วยไม่ใช่นิดๆหน่อยๆก็สร้างชาตินิยมกันไปเรื่อยเปื่อยมันไม่ใช่ก็เหมือนกระเทยฟิลิปปินส์กับกระเทยไทยทะเลาะกันเนี่ย
ดันไปปลูกว่าเป็นเรื่องเชื้อชาติเรื่องชาตินิยมอีกแล้วแต่ปลูกไม่ค่อยขึ้นเพราะฟิลิปปินส์กับไทยพอๆกันแถมหน้าตายังคล้ายกันด้วยแม้แต่พอทีฝรั่งสวิตเซอร์แลนด์ปลูกกันใหญ่ราชการก็เอากันใหญ่บอกเอออย่างนี้เนี่ยอย่าลืมว่าข่าวอย่างนี้ออกไปมันไม่เป็นบวกและโดยจิตสำนึกของคนไทยเนี่ยก็ต้องพร้อมที่จะปรับตัวอยู่กับโลกสมัยใหม่ที่จะต้องต้อนรับนักท่องเที่ยวเยอะแยะด้วยรัฐบาลก็ต้องทำหน้าที่ตัวนี้ด้วยนะครับผมยังไม่เห็นบทบาทของรัฐมนตรีท่องเที่ยวที่หรือว่ารัฐมนตรีที่ดูแลด้านวัฒนธรรมเนี่ยจะต้องผลักดันแนวคิดการอยู่ร่วมกันและการต้อนรับแขกหรืออย่างน้อยที่สุดก็ถือว่าถ้าคุณไม่ชอบเขาก็ไม่ต้องไปปลูกเรื่องชาตินิยมมีเรื่องนิดๆหน่อยๆก็อย่าไปบอกฝรั่งดูถูกไทยฝรั่งดูถูกไทยเอ้ยผมว่ามันเกินไปดังนั้นถ้าอย่างนั้นคุณเศรษฐาไปเปิดฟรีวีซ่ากับเจงเก้นแล้วเดี๋ยวกลับมายิ่งทะเลาะกันใหญ่ฝรั่งมาเที่ยวมากเข้าคนไทยยิ่งทะเลาะกันใหญ่นะฮะแล้วก็ตีกรอบเขียวทูลกระหม่อมร่วมโปรโมทท่องเที่ยวคือทูลกระหม่อมอุบลรัตน์นี่เธอก็เป็นทูตทางการท่องเที่ยวเป็นความขยันขันแข็งของเธอท่านจะเห็นนะครับถ้าย้อนหลังกลับไปเมื่อปี6162นั่นน่ะเห็นท่านแอคทีฟอย่างเงี้ยการที่เธอจะมาสมัครเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยรักษาชาติก็เห็นเข้าใจแล้วนะว่าเธอชอบงานอย่างนี้เหมือนกันชอบงานการเมืองมาดูของเดลีนิวครับเดลีนิวนี่เปลี่ยนแนวไปเลยฝรั่งสวิตเนี่ยผู้ยังไม่ดันขาดกันนี่ของเดลีนิวยังตกอยู่ในหลุมของชาตินิยมแบบคับแคบซึ่งสวนทางกับชีวิตความเป็นจริงของโลกสมัยใหม่ฝรั่งสวิตกลางทำเฉาอีกต่อยป้าดั้งหักเบ้าตาแตกแม่ตีข่าวกันไปอีก ก็ดำเนินคดีเลยครับไปต่อยเขาก็ทำร้ายร่างกายครับส่วนจะเพิกถอนวีซ่งวีซ่าก็ดูเมื่อความเลวร้ายถึงขั้นก็ถอนวีซ่าไปแต่วันนี้มันไม่ใช่ผมว่าสื่อวันนี้เล่นข่าวมีลักษณะเป็นเรื่องราวของปลูกตามตลาดนะครับปลูกตามตลาดในเรื่องของชาตินิยมครับแคบแบบพวกขวาจัดรู้สึกคือเดลีนิวอาจจะไม่ใช่ขวาจัดขนาดนั้นแต่ว่าไอ้จิตสำนึกอย่างเนี้ยควรจะแยกแยะเพราะมันไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเลยแต่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อตลาดที่จะซื้อหนังสือพิมพ์ท่านเท่านั้นเองนะครับนี่แหละที่ผมเก็บรายละเอียดมาวันนี้ในเรื่องของข่าวประจำรายการเป็นข่าวที่ขาดหายไปในประเทศไทยครับแล้วพบกันอีกทีวันเสาร์ผมจะเอาเรื่องราวสกู๊ปรวมในแต่ละมุมแต่ละมุมเกี่ยวกับเรื่องยิ่งลักษณ์นะครับที่ศาลสั่งยกฟ้องมูลเหตุมาจากไหนท่านอาจจะรู้แล้วแต่ผมจะมีรูปธรรมมาโชว์ท่านวันนี้ว่าจะคุยเรื่องนี้แต่ว่ามันอาจจะยาวถ้าจะเก็บเป็นสกู๊ปและพบกันอีกทีครับวันเสาร์ครับสำหรับวันนี้กราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการสดแล้วพบกันอีกทีวันเสาร์สวัสดีครับ